็นบล็อกเกอร์ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงบ่ายพร้อมอยู่แล้วจากเพจม้าเฉียวดูหุ้นณมดเมาเฝ้าดูหุ้นค่ะคุณภูริพงษ์นาคสุวรรณค่ะขอเชิญพบกับเทรนเนอร์จากเพจม้าเฉียวดูหุ้นณมดเมาเฝ้าดูหุ้นคุณภูริพงษ์นาคสุวรรณสวัสดีทุกๆท่านนะครับขออนุญาตนั่งแล้วกันนะฮะทาง e-finance มอบหมายให้ผมพูดเรื่องเข้าซื้อยังไงให้คมพอได้หัวข้อมาก็มานั่งคิดถ้าเราพยายามที่จะซื้อให้คมมันก็คือการซื้อที่โลใช่ไหมฮะแล้วพยายามเอาไปขายที่ไฮมันจะมีคำพูดหนึ่งของเทคนิคอลก็คือคุณอย่าพยายามกินปลาตรงหัวกับหางนั่นคือถ้าคุณพยายามโฟกัสจะเอาที่โลหรือไฮคุณจะไม่ได้อย่างนั้นเพราะมันจะเครียดกังวลดีที่สุดคือผ่อนคลายแล้วก็กินมันตรงกลางใช่ไหมกินปลาตรงกลางเนื้อมันเยอะกว่าโดยทั่วไปแล้วเท่าที่เห็นนะฮะคนเริ่มต้นใช้เทคนิคก็จะมักจะถูกสอนให้รู้จักกับเครื่องมือประเภท10 follower buy breakout sell breakdown สำหรับหุ้นอาจจะไม่คุ้นกับคำว่า sell breakdown แต่ถ้าคุณเทรดพวกฟิวเจอร์หรืออนุพันธ์คุณจะคุ้นกับคำนี้ก็คือ follow short หรือ follow longย้อนกลับไปวันที่26มกราวันที่เซตขึ้นไปทดสอบ 1,600 จุดหน่อยๆเพจผมได้แมสเซจเยอะมากพี่ซื้อตัวไหนดีความกระตือรือร้นอยากจะซื้อหุ้นปตท.ทำหายปูนใหญ่เบรกหายทุกคนอยากได้หุ้นคำของเทคนิคอลก็คือ buy breakoutแต่มันมีคำว่า fail break ด้วยนั่นคือการเบรกขึ้นไปในจุดที่เป็นภาวะ overbought หรือว่าเกิดภาวะที่ดีมานด์มันเต็มละเหมือนคุณเอาน้ำใส่ลงในแก้วคุณเทน้ำใส่ลงไปอีกน้ำจะไม่ลงในแก้วมันจะล้นเมื่อคุณ follow วันที่26มกราหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมันลงใช่ไหมฮะแล้วก็เทลงมาเรื่อยๆจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงไป 1,528 นั่นคือคุณพลาดถ้าคุณบายเบรกเอาวันที่26มกราเพราะงั้นจะซื้อยังไงให้มันคมเมื่อคนหมู่มากทำอะไรไม่ถูกเมื่อคนหมู่มากฟอลโล่กันไปเคยดูสารคดีพวกวัวป่าไบซันไหมฮะพอเสือชีต้าเริ่มไล่มีตัวหนึ่งลุกขึ้นวิ่งทั้งฝูงก็วิ่งแล้วมันก็ไปตกหน้าผามันก็เหมือนกับการที่คุณ follow ด้วยจิตวิทยาของตลาดซื้อลองเปลี่ยนแนวเป็น sell the strength buy the weakness อันนี้เป็นคำของทอมเดมาร์กแต่มันจะตรงกับคำที่คุณได้ยินบ่อยๆของวอร์เรน บัฟเฟตต์ วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าให้ซื้อเมื่อคนอื่นกลัวใช่ไหมแล้วก็ขายเมื่อคนอื่นกล้ามันก็คือหลักการเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วเซตแดงๆ 1,528 มีกระแสล้างพอร์ตบ้างเฟดมาทำอารวาสแน่นอนและบางคนบอกอาจจะเกิดต้มยำกุ้งไครซิสอีกผมอ่านแล้วตกใจนี่มันแค่ correction in uptrend คุณจะล้างพอร์ตทำไมเนี่ยตรงจุดที่คนตกใจล้างพอร์ตนั่นคือ buy the weakness มันเป็นจุดที่ดีที่สุดที่ผู้ชนะตลาดเข้าซื้อไม่ใช่ขายแต่คนส่วนมาก
ขายแล้วปรากฏว่าไงวันสองวันนี้คุณต้องไปซื้อกลับละเพราะมันจะขึ้นต่อหรือถ้าคุณเทรดฟิวเจอร์จุดตรงนั้นเป็นจุดที่ดีที่สุดในการเปิดลองโพซิชันไม่ใช่อัดช็อตแต่ปรากฏว่ารายย่อยทำกลับกันเปิดช็อตและขายหุ้นทิ้งในขณะที่ต่างชาติเขาแค่ออกไปพักเงินแล้วเขากลับเข้ามาซื้อในตลาดแล้วแล้วก็คอยดูตอนจบของเกมรายย่อยจะกลับเข้าไปซื้อในขณะที่ต่างชาติขายใส่เราอีกครั้งจังหวะมันกลับกันตลอดเพราะงั้นกลับมาที่คำว่าซื้อยังไงให้คมคือปกติของมนุษย์หรือฮิวแมนเนี่ยมันมีความกลัวกับความโลภวันที่ตลาดแดงๆลงเป็น10 20จุดไม่มีใครอยากซื้อหุ้นทุกคนอยากขายแต่นั่นคือแนวคิดของผู้แพ้ในตลาดถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะคุณต้องเอาชนะพฤติกรรมความคิดของมนุษย์ดูจากสัญญาณเทคนิคอลแล้วเชื่อมัน buy the weakness ทอมนีมาร์กบอกว่าหุ้นกลับจากลงเป็นขึ้นหรือตลาดกลับจากลงเป็นขึ้นไม่ใช่เพราะมีคนฉลาดคนแรกเข้าไปซื้อแต่เพราะคนขายคนสุดท้ายหมดกำลังแล้วเมื่อคนขายหมดกำลังคือความหมายของคำว่า weakness หมีเหนื่อยแล้วหมดแรงคุณจะฆ่าหมีก็ต้องฆ่าตอนมันเหนื่อยคุณก็ต้องซื้อสวนกลับขึ้นไปแต่เราไม่ใช่สวนเทรนด์เพราะภาพใหญ่มันคืออัพเทรนด์ตลาดหุ้นของเราเป็นขาขึ้นอยู่มันไม่ได้ลงแต่ช่วงที่มันเทลงมาจาก 1,600 เหลือ 1,528 มันคือ correction หรือการพักตัวคุณไม่สามารถวิ่งมาราธอน1กิโล5กิโลโดยไม่พักตลาดก็เหมือนกันเมื่อคุณใส่ดีมานด์ลงไปเยอะๆมันก็ต้องพักเติมน้ำลงไปในแก้วให้เต็มมากกว่านั้นไม่ได้น้ำต้องล้นออกมาเพื่อให้มันใส่ได้อีกเช่นเดียวกันแรงขายหรือซัพพลายมันก็มีจำกัดเมื่อมันขายจนมันวีคจึงเป็นสุดจุดที่ต้องเข้าซื้อแต่ว่ามันจะฝืนกับอารมณ์ของมนุษย์ทีนี้ทำยังไงก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่มันดีไซน์หรือออกแบบมาเพื่อตรงข้ามกับคอนเซปต์ของ10 follower ทอมดีมาร์กใช้ตัว TD Sequential ซึ่งคิดมาจาก Fibonacci ถ้าติดตามเพจผมอยู่อาจจะเห็นการพูดถึงการนับ9นับ13มันคือการนับด้วย TD Sequential ที่บอก TD Setup แล้วก็ TD Countdown ตัวหนึ่งเป็นโมเมนตัมตัวหนึ่งเป็นเทรนด์เมื่อเห็น9หรือ13มันมีโอกาสที่จะแสดงความออนแอร์ของเทรนด์เกิดขึ้นซึ่งมันเกิดเป็นสัญญาณบอกว่าแรงขายนั้นอ่อนกำลังลงแล้วจึงเป็นจุดที่ควรจะเข้าซื้อไม่ใช่ขายเป็นจุดที่ควรจะเปิดลองไม่ใช่ช็อตแต่รายย่อยไม่ได้ทำอย่างนั้นรายย่อยช็อตและขายติดกันในจุดที่มันจบคอร์เรคชั่นพอดีคือถ้าจะขายเนี่ยมันต้องขายมาข้างบนตรงแถว 1,600 วันที่26มกราแต่วันนั้นจากที่เล่าให้ฟังรายย่อยซื้อทุกคนกระตือรือร้นซื้อเพราะปตท.ทำหายบุญใหญ่ทำหายแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะวนเวียนอยู่ในตลาดตลอดมันเป็นสิ่งเร้าเพราะว่าพอคุณเห็นมันเขียวจัดๆคุณก็อยากซื้อไม่ได้อยากขายแต่คุณจะขายอะไรให้มันได้ราคาดีมันขายตอนไหนขายตอนที่ใครๆก็อยากได้มันถูกไหมฮะแล้วคุณจะซื้อได้ราคาที่ดีก็ตอนที่ใครๆก็ไม่อยากได้มันแต่คนส่วนใหญ่ก็ทำตรงข้ามอีกแล้วในตลาดเนี่ยมันมีคำพูดว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกเพราะถ้าคนส่วนใหญ่ถูกมันต้องจ่ายให้คนเยอะเพราะงั้นมันเลือกจ่ายให้คนส่วนน้อยจึงมีคนส่วนน้อยที่ทำถูกถ้าคุณอยากจะซื้อให้ได้คมคุณก็ต้องคิดแบบผู้ชนะกลับเป็นคนส่วนน้อย
ฝืนอารมณ์มนุษย์กล้าและกลัวให้ได้แต่ไม่ใช่ไปสวนวันแดงๆแบบ GL ลงด้วยแท่งแดงใหญ่เข้าไปหวังเด้งเอาบาท2บาทแต่ปรากฏว่าไหลลงอีก10บาทก็ยังอมอยู่อันนั้นคือตรรกะก็ผิดแล้วอยากได้แค่บาท2บาทแต่ยอมขาดทุนที่10บาทก็ยังไม่หยุดยังอมอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องคำนวณ risk กับ reward คู่กันมาด้วยคือคุณทำได้ผมไม่ได้บอกว่า GL ไม่น่าเล่นแต่คุณต้องการแค่บาท2บาทนั่นคือแผนของคุณแต่เมื่อผิดแผนคุณจะยอมขาดทุนมากกว่าที่คุณคาดหวังไม่ได้แต่ถ้าคุณต้องการบาท2บาทแต่คุณยอมขาดทุน20บาทคุณทำยังไงมันก็เจ๋งไม่ว่าคุณเทรดอะไรเพราะคุณยอมเสียมากกว่าที่คุณได้เพราะงั้นเวลาจะเข้าให้ข่มคุณเลือกมันมีทางลงกับทางขึ้นสมมติคุณเทรดอนุพันธ์หรือฟิวเจอร์ช็อตกับลองถ้าช็อตแล้วมันมีลู่ลงทางวิ่งข้างล่างมากกว่ามันก็ควรจะเบ็ดด้านช็อตแต่ถ้าคุณมองด้านบนมันขึ้นได้มากกว่าคุณก็ควรเบ็ดลองแต่หุ้นมันได้ขาขึ้นขาเดียวถูกไหมอันนี้ไม่พูดถึงพวกซิงเกิลสต็อกหรืออะไรนะฮะหุ้นธรรมดาเพราะงั้นจะเข้ายังไงให้คม 1. เลือกหุ้นที่มันเป็นอัพเทรนด์อัพเทรนด์ดูยังไงยกหายยกโลง่ายๆทฤษฎีดาว 2. หุ้นคุณเล่นคนเดียวไม่ได้เพราะเวลาจะขายได้มันต้องแมทคำว่าแมทคือมันมีคู่กัน A กับ B คนหนึ่งซื้อคนหนึ่งขายทีนี้ตัวที่คนจะเล่นกันดูยังไงเครื่องมือของ eFinance มีตัวหนึ่งกดฟังก์ชัน F6ตัวนั้นจะเป็นตัวบอกว่าตัวไหนวอลุ่มเข้าแล้วก็คนจะเล่นเคยกดไหมฮะหลายๆคนอาจจะรู้จักแนะนำว่าปิดตลาดสิ้นวันกดอัลเทอร์เนทกด F6 เซฟแปะไว้มี Facebook ก็แปะไว้เลยเขียนไว้ว่าหุ้นวอลุ่มเข้าประจำวันที่เท่าไหร่หรือถ้าคุณมีเวลาดูหน้าจอทั้งเช้าทั้งเย็นเช้าคุณกดวันทีหนึ่งมันจะเป็นวอลุ่มเข้าช่วงเช้าซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะวิ่งในตอนบ่ายส่วนตอนเย็นคุณกดและเซฟไว้มันก็มีโอกาสที่จะวิ่งในวันรุ่งขึ้นหรือถ้ามันไม่มาในวันรุ่งขึ้นภายในอาทิตย์นั้นมันมีโอกาสที่จะมากด F6 นะฮะตัวที่วอลุ่มเข้าส่วนวอลุ่มเข้าตัวไหนแล้วมันจะวิ่งก็ดูเครื่องมือประกอบอีกทีหนึ่งง่ายๆก็คือทฤษฎีดาวมันเริ่มยกหายยกโลไหมหรือถ้ามันลงมาอยู่ตอนสุดท้ายเนี่ยที่ขาลงของมันเนี่ยวอลุ่มมันเพิ่มหรือวอลุ่มมันลดถ้ามันลงแล้ววอลุ่มลดมันบอกแล้วว่าอะไรมันบอกแล้วว่า weakness ของ supply หรือของหมีเกิดแล้วเพราะการลงแล้ววอลุ่มลดลงมันแสดงถึงพลังทางการขายมันลดแล้วเพราะงั้นเมื่อวอลุ่มมันเริ่มเข้าแล้วมันเริ่มยกโลขึ้นมันแปลว่ากระทิงเริ่มกลับมาเพราะงั้นถ้าอยากข่มตรงจุดนั้นก็คือจุดที่ดีที่สุดของรีเวอร์ซัลในการกลับขึ้นมาก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากเพราะว่ามันเพิ่งพักตัวจบหลายๆตัวเกิดภาวะแบบที่ผมว่าลองไปดูนะฮะกลุ่มแบงก์ก็ได้อะชัดๆไปกลุ่มแบงก์กลุ่มแบงก์อยู่ในภาวะนี้แล้วก็พวกสินค้าเกษตรลองไปดูยางที่มันเทๆลงมาเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วมันจะไปหายมากกว่าเดิมก็มันก็มี3ตัวดังๆที่เราเทรดกันอยู่ใช่ไหมหุ้นยางลองไปดูเดี๋ยวจะเห็นการฟื้นตัวแรงๆก็ไม่น่าเกินสัปดาห์หน้ากลุ่มปิโตแล้วก็พวกเรือแล้วก็มีตัวอื่นหน้าเพจคงไม่ออกชื่อแล้วกันลองไปดูที่เพจผมก็เขียนไว้มันอยู่ในภาวะ
พักตัวจบแล้วแล้วก็ดีดตัวกลับซึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นไปทำหายทีนี้เขาไม่ได้ให้พูดเรื่องขายยังไงให้คมเนาะเลยพูดแต่เรื่องซื้อยังไงให้คมฟิวเจอร์กับหุ้นก็ใช้หลักการเดียวกันคือคุณ buy the weakness ซื้อตอนคนอื่นไม่อยากได้แต่ว่าไม่ใช่ไปสวนเทรนด์ทีนี้ดูไงไม่สวนเทรนด์เมื่อกี้บอกไปแล้วมันลงแต่วอลุ่มมันลดอันที่สองเกิด divergence ความขัดแย้งระหว่างพวก momentum indicator กับ price อันที่สามใช้ 3D sequential ของ Tom DeMarc เมื่อเห็นนับ9หรือ13นะฮะคงเวลาเหลือ5นาทีคงอธิบายไม่ได้แล้วว่า9กับ13คืออะไรสั้นๆ9มันบอกโมเมนตัม13บอกเทรนด์ถ้าเห็นในกราฟถ้าอยู่ด้านล่างมันเป็นสัญญาณการอ่อนแรงของหมีถ้าเห็นข้างบนมันเป็นสัญญาณอ่อนแรงของกระทิงแล้วก็แนวฟิโบนัชชีสำคัญเช่น 38.2 61.8 หรือถ้าเป็น extension ก็จะเป็น 127.2 กับ 161.8 ถ้าราคามันลงไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาค้างอยู่ตามแนวฟิโบพวกนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าหมีอ่อนกำลังแล้วก็ดูองค์ประกอบอื่นๆที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นทีนี้อันหนึ่งที่ต้องตัดไปก็คือพยายามอย่าเอา noise หรือว่าอารมณ์ตลาดมารบกวนจิตใจบางคนดูมาก more but less คือคุณเอามาปนกันไปหมดจะเกิดต้มยำกุ้งทรัมป์จะพังตลาดดอกเบี้ยจะขึ้น1,300-1,400แน่ๆเลยล้างพอร์ตล้างพอร์ตคุณเห็นไหมคนที่ให้ล้างพอร์ตช่วงนี้เปิดลองแล้วก็มีหุ้นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งตกใจไหมเมื่อวานมันยังเขียนว่าล้างพอร์ตอยู่เลยวันนี้มันเปิดลองแล้วมีหุ้นเรียบร้อยแถมได้ต้นทางอีกใช่ไหมฮะคือสิ่งเล้าพวกนี้คุณไม่ต้องไปฟังมากคุณอ่านจากกราฟตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ต้องตื่นมาดูดาวโจนส์กลางดึกดูหังเสงดูนิเคอิดูทิปดูอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายตัดสินใจไม่ได้เพราะมัวไปหมดมันเยอะไปเพราะงั้นเลือกใหม่ให้เป็น less but more คือใช้มันให้น้อยแต่ให้มันเกิดประสิทธิภาพให้มากเพราะการตัดสินใจในเวลาคุณเทรดคุณไม่สามารถเอาตัวแปรเยอะๆเข้ามาผสมกันได้แต่เบื้องหลังการใช้ให้มันน้อยคุณก็ต้องเข้าใจที่มาที่ไปของมันเพราะงั้นอย่าดูอินดิเคเตอร์แค่ตัดขึ้นตัดลงลองไปศึกษาสูตรทางคณิตศาสตร์ว่ามันคำนวณมาจากอะไรแล้วคุณจะเข้าใจภาพของมันเหมือนสโตคาสติกถ้าคุณอ่านสูตรแล้วคุณจะนึกถึงการดิดน้ำลงในแก้วภาวะโอเวอร์บอทก็คือน้ำมันเต็มแก้วโอเวอร์โซก็คือน้ำมันไม่มีก็เป็นหลักประมาณนี้นะฮะอีกอันนึงที่อยากแนะนำก็คือตัว DeMarc Trend Line คือ Trend Line ใครๆก็รู้จักแต่ว่าแต่ละสำนักลากไม่เคยเหมือนกันเพราะงั้นจะลากยังไงให้มันตรงกับหลัก Demand และ Supply ประกอบกับ Volume ลองไปศึกษาการลากเทรนด์ไลน์แบบทอมดีมาร์กแล้วก็พยายามทำออกมาเทคนิคอลไม่ได้ใช้ลากตอนมันเกิดไปแล้วใช้ดูซ้ายเพื่อทำนายขวาอาจจะไม่เกิดตามนั้นทุกครั้งแต่ให้เชื่อมั่นว่ามันใช้ได้เพราะมันคือหลักของวิศวกรรมผมเรียนมาทางวิศวกรรมเพราะงั้นมันก็คือหลักการเดียวกับการอ่านเครื่องมือทางวิศวะคุณวัดถนนตัดทางวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อทำนายปริมาณฝนที่จะตกปีต่อไปมันไม่ถูกทุกครั้งแต่มันถูกมากกว่าผิดเพราะงั้นให้เชื่อเถอะว่าเทคนิคเขาใช้ได้
แต่มันไม่มีเครื่องมือวิเศษที่มันถูก 100% หลายๆคนอาจจะศึกษาพื้นฐานแล้วไม่เชื่อเทคนิคอลแต่พอผมถามกลับว่าคุณเชื่อพยากรณ์อากาศไหมคุณเชื่อการทำนายสึนามิไหมเขาบอกว่าเขาเชื่อผมก็บอกว่าเทคนิคอลก็เหมือนกันถ้าคุณเชื่อว่ามันใช้ได้คุณก็จะไม่สนใจกับคนที่มาบอกให้คุณล้างพอร์ตคนที่มาบอกว่าทำขึ้นดอกเบี้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยทำจะพังตลาดเละแน่คุณก็จะไม่สนใจเพราะคนพวกนั้นใช้อะไรตัดสินใช้มโนหรือคิดเอาเองแต่เทคนิคอลคุณวัดได้คุณเห็นตัวเลขมันออกมาวัดได้แม้กระทั่งวันที่ว่ามันควรจะจบในช่วงไหนที่ราคาประมาณไหนแต่ถ้าคุณใช้อย่างอื่นที่มันไม่เห็นไม่อ่านไม่ได้มันก็คือการคิดเอาเองแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ป้ายขึ้นว่าหมดเวลาแล้วยกคำพระพุทธเจ้ามาแล้วกันท่านบอกว่าอย่าเชื่ออะไรจนกว่าจะเห็นและพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะงั้นเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเทรดวัดอยู่สีทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณพิธีกรนะครับที่ให้โอกาสขึ้นมาแล้วก็ทางอีไฟแนนซ์ด้วยนะครับขอส่งคิวต่อนะครับอยู่ทางนี้ค่ะพิธีกรอยู่ทางขวาค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับคุณภูริพงษ์นาคสุวรรณค่ะขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้หนูเปิดเพจพี่ดูแล้วอ่ะหนูไม่เห็นตัวหุ้นที่พี่บอกว่าโพสต์ไว้ในเพจอ่ะนิดนึงตัวย่อตัวแรกตัว G ตัว G อื้อหือไหมรีบเปิดดูเลยก็เดี๋ยวกลับไปดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เก๋ย้อนดูในระดับหนึ่งแล้วเก๋ไม่เจอเนาะของขวัญน่ะตัวจีของขวัญน่ะอ่ะโอเคตามนี้ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะทราบไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการซื้อหุ้นให้คมนะคะซึ่งคุณภูมิพงศ์ก็บอกว่าซื้อเมื่อคนอื่นกลัวแล้วก็ขายเมื่อคนอื่นกล้านะคะแต่ว่าไม่สวนเทรนด์ใหญ่นะคะ2ก็คือเลือกหุ้นที่เป็นอัพเทรนด์ซึ่งตรงนี้โปรแกรมของ eFinance ช่วยคุณได้นะคะโปรแกรม F6 แล้วก็เครื่องมือทางกราฟต่างๆรวมถึงใบหุ้นไว้ด้วยเมื่อสักครู่ใครจดไม่ทันไม่ได้มีเป็นตัวหุ้นเนาะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มสินค้าเกษตรพวกยางพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปลองดูกันสุดท้ายก็คือ Less but more น้อยได้มากนะคะตัดอารมณ์หรือว่าข่าวต่างๆที่จะมารบกวนการตัดสินใจของคุณถ้าคุณเชื่อทางด้านเทคนิคก็ใช้ทางเทคนิคนะคะแต่ว่าแค่3เทคนิคนี้อาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าเรายังมีอีก3เทคนิคการซื้อหุ้นให้คมนะคะจากกูรูจากเพจของ eFin School ค่ะอาจารย์สันทัศน์วัฒนายนต์ค่ะขอเชิญพบกับเทรนเนอร์จากเพจeFin School คุณสันทัศน์วัฒนายนต์สวัสดีนะคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาบนเวทีมีนักลงทุนเยอะแยะขนาดนี้นะครับก็วันนี้มาพูดเรื่องการเลือกหุ้นให้คมนะครับแต่ด้วยส่วนตัวเองนะครับผมเป็นนักลงทุนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนพวกเราทุกท่านนะครับโดยที่การเข้ามาในองค์การหุ้นเนี่ยก็ผมพูดเสมอครับว่าคุณพ่อผมบังคับนะครับแล้วก็จบสถาปัตยกรรมศาสตร์มานะครับก็ไม่ได้มีความรู้ด้านการลงทุนอะไรเลยนะเพราะนั้นวันนี้ต้องมาเลือกหุ้นให้พวกเรานะครับลองมาดูกันแล้วกันนะครับแอบตื่นเต้นนิดหน่อยนะไม่เคยพูดนิดหนึ่งนะครับหัวข้อของผมนะครับก็เขาบอกว่าเป็นการเลือกหุ้นแต่ผมขออนุญาตนะจากเด็กถาปัดง่อยๆคนหนึ่งผมขอเปลี่ยนหัวข้อนิดหนึ่งนะครับขอสไลด์เลยครับนะครับเป็นลอกหุ้นให้คมพี่นะครับลอกยังไงนะครับทำไมเราต้องลอกพี่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เยอะนะครับแล้วก็สอง
การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผมเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากนะครับวันนี้เราต้องมาลอกแต่ก่อนจะลอกนะครับผมขอลอกวิธีการของวิทยากรท่านหนึ่งก่อนนะครับเมื่อเช้าก็คือคุณรณการนะครับก็คือขออนุญาตเซลฟี่บ้างนะครับเพื่อคลายความตื่นเต้นของผมนะพี่นะเออนะครับขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะลอกแม้แต่วิธีการนะครับ1 2โอเคขอบคุณนะครับก็อ่ะทำไมเราต้องลอกครับพี่เพราะว่าเราอ่ะไม่เก่งแล้วเราลอกใครดีพี่วิธีดีที่สุดนะครับมาตามงานสัมมนาพี่ลอกนักวิเคราะห์ไปเลยถูกไหมเมื่อก่อนผมก็เป็นนักลงทุนใช่ไหมเราก็ไปตามงานสัมมนานะโดยเฉพาะช่วงหลังๆใช่ไหมเขาจะอุบตอนท้ายใบหุ้นเด็ดเราก็จดแล้วเราก็ลอกแล้วเราก็ซื้อขายตามนั้นสรุปเป็นไงพี่เจ๋งถูกไหมเจ๋งนะเออแล้วเราลอกใครดีวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีหรือคนที่เราควรจะลอกนั่นก็คือต่างชาติกองทุนต่างชาติผมชอบพูดเสมอครับว่าเขามีอะไรเก่งบ้างเขาน่าจะมีผู้จัดการกองทุนที่เก่งเขาน่าจะมีนักวิเคราะห์ที่เก่งเขามีเทรดเดอร์ที่เก่ง3คนอยู่ในองค์กรเขาแต่พวกเราทำไงครับพวกเราทำหน้าที่3หน้าที่นั้นในตัวของเราเองและที่สำคัญในเวลาเทรดด้วยเราเป็นผู้จัดการกองทุนเองเงินเราชัดๆนักวิเคราะห์คืออะไรครับเราก็วิเคราะห์เฮ้ยหุ้นตัวนี้จะดีนู่นนี่นั่นเทรดก็เทรดเองนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลอกคนเก่งเดี๋ยวผมจะดูว่าทำไมเราต้องลอกกันบ้านต่างชาตินะครับในสไลด์นะครับก็คือผมจะให้ดูว่าอิทธิพลของต่างชาติที่มีผลต่อเซตอินเด็กซ์เป็นยังไงที่ดูนะครับผมเขียนไว้แล้วเอากราฟซื้อขายสะสมนะครับของต่างชาติเมื่อแล้วก็เทียบกับกราฟเซตให้ดูนะครับพี่จะเห็นนะครับเส้นเขียวนะที่ผมเขียนว่าต่างชาตินะครับต่างชาติเวลาเขาขายครับเซตก็อยู่ที่จุดสูงสุดเนาะรอบที่แล้วจาก 1,600 ลงมาถึง 1,200 แล้วเขากลับมาซื้อเห็นไหมเขามีอิทธิพลนะแล้วจากจุดต่ำสุดเขาก็เพิ่งกลับมาซื้อถูกไหมเซตก็ขึ้นจาก 1,200 ไป 1,500 กว่าในรอบที่แล้วเป็นต้นนะครับแล้วดูพวกเราคนเองครับพี่รายย่อยเป็นไงครับพอเซตอยู่จุดสูงสุดนะรายย่อยเหมือนเมื่อกี้ที่คุณมาเฉียวพูดอะเราซื้อตอนท็อปเสมอเลยเนาะเราก็ซื้อไปพอถึง 1,200 ปุ๊บเป็นไงครับพี่พวกเราขายเออโอเคไหมเราซื้อเป็นไงครับพี่เราซื้อแพงขายถูกตัวจริงเลยนะเพราะนั้นเราไม่ควรทำอะไรไม่ควรลอกพวกเรากันเองโอเคไหมเพราะนั้นในห้องไลน์ในห้องหรือใน Facebook ต่างๆเราไม่ควรลอกแล้วนะโอเคไหมนะครับ อีกอันนึงที่ผมอยากจะแนะนำนักลงทุนนะครับก็คือต่างชาติเนี่ยเขามีอิทธิพลต่อราคาหุ้นด้วยนะครับมีอิทธิพลยังไงนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็ที่บอกว่าขาย8เดือนเนี่ย 40,000 ล้านนะครับพี่ไม่ต้องรู้อะไรหรอกตัวเนี้ยแบงค์ใหญ่แบงค์นึงผมพูดชื่อหุ้นไม่ได้ไม่มีลายเส้นเหมือนหลายๆท่านบอกได้แค่ว่าแบงค์สีเขียวแล้วกันนะครับไม่มีใครรู้นะครับไม่รู้มันทำมาหากินอะไรเนาะต่างชาติมันขาย8เดือน 40,000 ล้านพี่ราคามันก็ลงจาก230ลงมาเหลือ140 150ยังไงครับโอ้มันก็ลงเนาะไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันมีอะไรไม่ดีช่างมันเขาขายเราขายด้วยดีกว่านะครับอีกตัวหนึ่ง ICT ตัวใหญ่ก็ผู้นำตลาดนะครับนะครับ ขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วกันนะครับไม่รู้เลยนะครับซื้อมา18เดือน 12,000 ล้านพี่เดือนครึ่งราคาหุ้นขึ้นจาก70บาทไป210บาท3เด้งเห็นไหม
ต่างชาติขายราคาหุ้นก็ลงต่างชาติซื้อราคาหุ้นก็ขึ้นแค่นี้เองเราก็ลอกเขาสิเขาใส่เงินมา 12,000 ล้านพี่เอ้ยเราเต็มแม็กเลย 12,000 โอเคป่ะ 12,000 120,000 ก็ได้อ่ะนะครับถ้าเราไม่กล้าถูกไหมเต็มแม็กเลย12,000ก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นยังไงพี่เราก็ควรจะซื้อขายตามต่างชาติเพราะเขาเป็นคนที่มีเงินเยอะมีอิทธิพลต่อเซตอินเด็กมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอน3เทคนิคง่ายๆให้พวกเรานะครับว่าเทคนิคของผมเวลาลงทุนในการเลือกตัวหุ้นให้คมอ่ะมียังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยเรื่องของความน่าจะเป็นก่อนนะครับเรื่องของความน่าจะเป็นนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ผมทำมานะครับทำมาหุ้นเวลาประมาณ25ไตรมาสย้อนหลังได้ค่าอย่างนี้พี่เมื่อเซตขึ้นนะหุ้นในตลาดเนี่ยมักจะเป็นสีเขียวมากกว่าสีแดงสีเขียวมากกว่าสีแดงนะในระดับ 65-70% นะครับสีเขียวนะสีแดงก็35แต่ในเมื่อเซตลงในช่วงที่เซตลงเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามก็คือสีเขียวก็จะเหลือ35หรือ 30% สีแดงก็จะอยู่ที่ 65-70% โดยประมาณนะครับแต่พวกเราเป็นไงในยามที่เซตแดงช้านเรามักจะหาหุ้นเขียวส่วนตลาดนักลงทุนชอบถามผมเรื่อยเลยมันมีตัวไหนแข็งกว่าตลาดไหมมีครับพี่มีอยู่ในสัดส่วนที่ 35% ผมไม่ได้บอกว่าพวกเราไม่เก่งแต่พวกเราหาเจอไหมครับแค่นั้นเองส่วนตัวผมลงทุนไปตามความน่าจะเป็นเรียกง่ายๆว่าเวลาเซตขึ้นนะพี่จิ้มมั่วๆยังไงก็ถูกเกินครึ่งหรอวะเอาป๊อปเลยอ่ะดีกว่าเล่นหวยอีกเมื่อวานผมก็เพิ่งโดนไปนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยตอนเนี้ยเซตมันลงอยู่ต่างชาติยังขายอยู่แต่ยังดีที่เขาเริ่มกลับมาลองสุทธิในตลาดอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ละ 30,000 สัญญาถูกไหมแต่พวกเรากันเองเป็นไงฮะช็อตไป 30,000 เหมือนกัน2วันเจ๋งมากนะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเป็นความน่าจะเป็นก่อนวิธีการเลือกมั่วๆยังไงก็ถูกแล้วเมื่อไหร่จะเซตจะขึ้นจะลงพี่ดูได้ยังไงกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้คืออะไรครับเมื่อไหร่ที่ต่างชาติซื้อเซตก็ขึ้นไงต่างชาติขายเซตก็ลงแค่นี้เองพี่วิธีการดูหุ้นของผมพี่จะเอาอะไรมากกับเด็กถามปัดง่อยๆคนนึงนะลงทุนก็แค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับนี่ก็เป็นอันแรกหรือเทคนิคแรกเลยคือพวกเราต้องดูภาพรวมตลาดให้ได้ก่อนแล้วผมจะบอกนะครับว่าการซื้อขายสุทธิทุกๆสิ้นวันเนี่ยเราไม่เอานะครับเราดูเป็นค่าสะสมนะเทคนิคที่2ผมจะบอกว่าลอกต่างชาติคือ NVDR นะครับไอ้นี่คือซื้อขายสะสมในรอบ3เดือนพี่จะเห็นว่าไอ้10อันดับซื้อสูงสุดเนี่ยมันมักจะอยู่กลุ่มแบงค์นะครับกลุ่ม energy ICT จะถูกขายเยอะนะครับ ICT ถูกขายเยอะนะครับพี่มี ICT อยู่ในพอร์ตตอนนี้เริ่มหนาวๆร้อนๆถูกไหมนะครับพี่ลองเลือกลอก NVDR ดูนะครับอย่างเงี้ยผมจะไม่เลือกนะครับช่วงเนี้ยผมทำกันบ้านไหมพี่ละหุ้นตัวเนี้ยขายนะครับ3เดือน 3,000 ล้านพี่เอ้ยพี่ก็ควรจะออกนะครับอีกตัวขาย8เดือน 2,500 ล้านพี่ก็ไม่ควรจะเข้าตัวนี้อันนึงเป็น ICT นะครับอีกอันนึงเป็นคอมเมิร์ซนะครับผมจะเลือกหุ้นแบบนี้หุ้นที่พึ่งกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้ว NVIDIA สะสมอย่างเงี้ยอยู่ๆซื้ออันนี้ยังไม่เยอะนะพี่1เดือนซื้อมาแค่300กว่าล้านแต่300ล้านก็เป็นเงินเยอะในหุ้นที่มีสภาพคล่องน้อยนะครับอีกตัวนึงซื้อมา1เดือนนะครับ 1,200 ล้านเป็นต้นนะครับอันนี้ตัวไหนบ้างอันนี้คอมเมิร์ซนะครับไอตัว20กว่าบาทนะครับอีกตัวก็เป็นแบงค์เล็ก
นะครับขึ้นต้นด้วย K นะครับพี่ก็ไปดูเอาเองนะครับตอนนี้มันไป70กว่าบาทแล้วนะพี่นะนะครับเราก็ลอกแค่นี้เองพี่เขาซื้อเราซื้อด้วยเขาขายเราขายด้วยแต่อย่าพึ่งอย่างนี้นะว่าเฮ้ยเห็นเขาซื้อมาแล้ว10วัน200กว่าล้านเราแย่ไปเลยเว้ย200บาทไม่เอานะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่อีกตัวนึงก็ยังเป็นขาลงแล้วก็มาพักฐานพี่อย่าพึ่งไปสะสมพร้อมกับเขาเพราะว่าทำไมครับเราไม่รู้เลยว่าเขาจะสะสมไปนานขนาดไหนเพราะคนที่มีเงินเยอะเขาสามารถสะสมได้เป็นเดือนๆโอเคไหมนะครับ2-3เดือนบางที9เดือนครบกำหนดคลอดก็ค่อยราคามันพึ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับพี่จำไว้เลยนะว่าเราไม่ได้มีพอร์ตพันล้านพี่เอ้ยเราซื้อไม้เดียวหมดนะครับซื้อไม้เดียวหมดจำไว้ไม่ได้มีพอร์ตพันล้านไม่ต้องไปสะสมพร้อมกับเขานัดเดียวกระสุนเราก็หมดแล้วนะครับดังนั้นผมจะเลือกเข้าซื้อหุ้นในเทคนิคที่3ก็คือเรื่องของ price pattern พี่ต้องเลือกที่หุ้นที่ NVDR กำลังซื้อสะสมอยู่แล้วเมื่อไหร่หุ้นตัวนั้นกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นผมเอา price pattern ง่ายๆไหมพี่ดูคืออะไรครับคือทฤษฎีดาวธรรมดาเมื่อไหร่ที่โลยกตัวสูงขึ้นไฮยกตัวสูงขึ้นมันก็กลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆพี่ไม่ต้องมีเทคนิคแพรวๆอะไรซื้อเมื่อเบรกไฮเดิมได้นะครับเท่านั้นเองนี่คือตัวแรกนี่แบงค์เล็กขึ้นต้นด้วย K เหมือนกันตอนนี้ราคาอยู่ที่20บาทนิดๆนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับหุ้นที่เป็นไซด์เวย์อยู่นี่นะครับอยู่ๆ NVR สะสมนะครับอันนี้ที่ผมบอกสะสมมา9เดือนพี่ 2,000 ล้านนะครับเราไม่ต้องไปสะสมพร้อมเขาเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะสะสมนานแค่ไหนโอเคไหมอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมใช้ก็คือชอบใช้ทฤษฎีเบรกเมื่อไหร่ที่ราคาเบรกได้เราก็ค่อยซื้อยอมซื้อแพงเพื่อไปขายแพงกว่านะครับหุ้นตัวนี้ NVDR เขาซื้อที่เป็นไซด์เวย์นะอยู่ที่160 150ใครเคยเรียนกับผมก็จะจำได้นะหุ้นตัวไหนนะครับก็ต้นทุนเฉลี่ยคิดง่ายๆครับก็155เขาสะสมหยุดนะครับ9เดือนเบรกไฮก็คือ160เราก็ค่อยซื้อตามไปขายที่200ก็ได้โอเคไหมแค่นี้เองก็เป็นเทคนิคที่ผมอยากจะนำมาแนะนำให้นักลงทุนนะครับว่าเฮ้ยเราล่อกันบ้านต่างชาติซึ่งผมเชื่อว่า NVDR เนี่ยมันเป็นตัวแทนของต่างชาติเพราะว่า NVDR เนี่ยเขาใช้พาสปอร์ตไทยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ล่อไปแล้วก็เชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีเงินเยอะเขาน่าจะมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นนะครับจำไว้นะครับเทคนิคที่1นะครับคืออะไรลงทุนในความน่าจะเป็นก่อนนะครับมีอะไรบ้างเมื่อเซตขึ้นเราค่อยซื้อเมื่อเซตลงเราก็หยุดแค่นั้นเองนะครับ2คือลอก NVDR เพราะเราเชื่อว่าเขาเงินเยอะ3เมื่อไหร่ที่หุ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราก็ค่อยซื้อเราไม่ต้องซื้อถัวจำไว้เพราะว่าเรามีเงินน้อยไม่ได้มีเงินเยอะนะครับแค่นั้นเองนี่ก็เป็น3เทคนิคง่ายๆที่ผมจะเอามานำเสนอพวกพี่ๆในวันนี้นะครับก็ก่อนจากไปในวันนี้นะครับก็ขอฝากแฟนเพจไว้ด้วยนะเว็บไซต์ของผมนะครับชื่อ swingingtrader.com นะครับอาจจะตามฟันโฟลหรือตามการลอกกันบ้านต่างชาติได้นะครับพี่ไม่ต้องคิดว่าบางท่านนะเข้าไปในกลุ่มไลน์ผมชื่อ swingingเฮ้ยอะไรวะเมียถึงกับขั้นมาดูหน้าจอเลยนะอ๋อเป็นเพจหุ้นนะพี่นะเออนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับวิธีการเลือกตัวหุ้นของผมนะครับวิธีง่ายๆหวังว่านักลงทุนเอากลับไปใช้ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากครับสวัสดีครับค่ะ
ขอบคุณอาจารย์สันทัศน์วัฒนายนนะคะแล้วก็พบกับอาจารย์ได้ในเพจของ eFin School ด้วยนะคะหุ้นขึ้นต้นด้วยตัวเคแบงค์เล็กประมาณ20บาทใช่ไหมคะเมื่อกี้หุ้นอะไรคะใช่ไหมอาจารย์อาจารย์พยักหน้าเงึกๆไม่มีใครพูดชื่อหุ้นได้นอกจากทุกท่านนะคะก็ตามนั้นนะคะอาจารย์สันทัศน์ก็ได้มาบอกอีก3เทคนิคในการซื้อหุ้นให้คมแต่ว่าก็แอบเปลี่ยนหัวข้อเราเล็กน้อยเป็นลอกหุ้นให้คมนะคะเพราะว่าอาจารย์สันทัศน์นั้นก็มีความสันทัศน์จริงๆในเรื่องของฟันโฟลว์ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามอีฟินสคูลก็จะได้รู้นะคะในเรื่องของการซื้อหุ้นของอาจารย์สันทัศน์ที่แนะนำก็คือ1ซื้อตามความน่าจะเป็นซื้อเมื่อเซตขึ้นเท่านั้นเพราะว่าจะมีหุ้นถึง 65% ที่ขึ้นจิ้มตัวไหนก็น่าจะได้กำไรมีโอกาสในการได้กำไรมากกว่านะคะข้อที่2ซื้อหุ้นที่ NVDR ซื้อสะสมแต่ว่าในเมื่อเขามีเงินมากกว่าเราอาจจะสะสมได้ไม่นานเท่าเขาเราจึงต้องเลือกจังหวะการลงทุนที่ถูกต้องโดยการใช้ price pattern ก็คือเมื่อหุ้นกลับตัวเป็นขาขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีทั้งเทคนิคแบบเบสิกแล้วก็เทคนิคที่อาจจะล้ำลึกขึ้นไปอีกก็น่าจะต้องใช้เวลาในการศึกษากันนะคะแล้วก็ได้ไปแล้วอีก3เทคนิคที่จะซื้อหุ้นให้คมนะคะแต่ว่าทีมงานบอกว่า3เทคนิคนี้ก็ยังไม่พอนะคะเพราะว่าเราจะมีอีก3เทคนิคในการซื้อหุ้นให้คมนะคะช่วงต่อไปค่ะสำหรับบล็อกเกอร์ท่านต่อไปของเรานะคะเป็นมิสเตอร์ไลฟ์สต็อกเป็นการอ่านงบการเงินเขาจะมีวิธีการซื้อหุ้นให้คมอย่างไรนะคะคุณเอิญสุริยะฉายค่ะขอเชิญพบกับเทรนเนอร์จากเพจมิสเตอร์ไลฟ์สต็อกคุณเอิญสุริยะฉายสวัสดีครับ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 ขอต้อนรับนะครับสู่ Invest Fit Yourself นะครับผมมิสเตอร์ไรส์สต็อกครับมีใครเคยรู้จักไหมฮะมิสเตอร์ไรส์สต็อกขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวมาดูกันคือเดี๋ยวแนะนำตัวสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมมิสเตอร์ไรส์สต็อกฮะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มส้มๆเล่มนี้ฮะมีใครมีบ้างไหมฮะนะครับขอบคุณมากฮะที่อุดหนุนนะฮะเล่มนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวิธีการอ่านงบการเงินนะครับก็สไตล์ลงทุนแนวพื้นฐานนะฮะเล่มนี้ก็พิมพ์ไปค่อนข้างเยอะละนะครับเป็นเล่มเดียวที่4-4ทั้งเล่มฮะแนะนำอีกนิดนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีคลิปนะฮะวิธีการอ่านงบการเงินให้นะเผยแพร่วิธีการความรู้ด้านการอ่านงบการเงินใน YouTube นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมเพิ่งลงหุ้นตัวนึงไปนะครับมีใครตามมั้ยฮะว่าเป็นหุ้นตัวไหนฮะถูกต้องครับขอบคุณมากที่ติดตามนะฮะปกติหุ้นทุกตัวที่ผมลงเนี่ยฮะไม่อยากจะคุยนะฮะว่าขึ้นทุกตัวยกเว้นตัวที่ผมลงล่าสุดเนี่ยฮะล้อเล่นนะฮะเดี๋ยวจริงๆคือเป็นการศึกษาการอ่านงบนะครับมีอะไรติดตามในนี้ได้นะฮะแนะนำตัวอีกหน่อยก็คือจริงๆผมเนี่ยนะครับทำงานประจำนะฮะเป็นอาจารย์นะครับอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวันๆเนี่ยสอนแต่เรื่องคอมไม่เกี่ยวกับหุ้นเลยนะฮะหุ้นเนี่ยเป็นงานอดิเรกของผมฮะก็งานอดิเรกผมก็คือเป็นวิทยากรด้านการลงทุนเกี่ยวอะเน้นเรื่องของงบการเงินนะครับชื่อว่ามิสเตอร์ไลฟ์สต็อกนะฝากกดไลฟ์แฟนเพจด้วยนะฮะปลายปีนี้เป้าว่ายอดไลฟ์ต้องถึง 100,000 ให้ได้นะวันนี้มาก็น่าจะได้หลายร้อยแล้วนะฮะโอเคฮะทำไมถึงมาลงทุนในหุ้นนะก็หลายๆท่านเนี่ยตัดสินใจลงทุนหุ้นเนี่ยก็มีความฝันว่าอะไรฮะรวยไหมฮะจะใครแรกๆก็คิดอย่างนั้นฮะแต่พอลงทุนไปลงทุนมาแม่งไม่ต้องรวยก็ได้ขอทุนเท่าเดิมก็พอนะครับใช่ฮะเพราะผมมีความฝันฮะฝันก็คือว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินนะไม่ต้องรวยมากก็ได้ฮะแค่เรามีฝันคือว่าเราอยากทำอะไรที่เราอยากทำหลายท่านมีความฝันว่าอยากทำบางอย่างนะครับอยากจะทำประโยชน์เพื่อสังคมนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากมีอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาเพื่อที่เราจะได้ทำตามฝันนั้นได้ฮะแต่ความจริงก็คือว่าเมื่อเรามีเงินแล้วฮะเราอาจจะไม่มีสภาพทางด้านการใช้เงินก็ได้นะฮะเพราะว่าเงินนั้นไม่อาจซื้อได้ทุกอย่างหากเมียไม่อนุญาตนะครับนะครับอิสรภาพทางเงินไม่เท่าอิสรภาพการใช้เงินนะครับโอเคฮะคราวนี้
เมื่อเรามาลงทุนหุ้นนะฮะเราเคยเจอปัญหาอย่างนี้ไหมฮะมาดูกันว่ามีปัญหาอะไรบ้างครับหุ้นเนี่ยนะครับเนี่ยคือกราฟหุ้นฮะมันก็ขึ้นมาดีๆนะฮะพอขึ้นมาอยากซื้อไหมฮะทำไงฮะซื้อเลยฮะอย่าไปรอครับแหมพอซื้อเสร็จหุ้นเหมือนรู้ว่ามีเราเป็นไงฮะลงฮะ 10% ทนได้ไหมพอไหว 10% ทนได้โอ้จิ๊บๆบัฟเฟตบอกว่าถ้าขาดทุนนะนะต่ำกว่า 50% อย่ามาเล่นหุ้นประมาณนี้ผมจำโคตรไม่ได้นะฮะคราวนี้มาดูต่อฮะลงต่อไปเรื่อยฮะ 30% ทนได้ไหมฮะสบายๆหลักการของเราง่ายๆฮะไม่ต้องซื้อให้คมไม่ขายไม่ขาดทุนเอานี้ก่อนนะเดี๋ยวซื้อให้คมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะหลังจากนั้นฮะหุ้นมันขึ้นฮะโอ้มันก็ถึงจุดที่เราจะแฮปปี้ละพอขึ้นไม่ได้สักหน่อยนึงฮะ 5% เริ่มอะไรฮะอยากขายไม่ต้อง 5% ฮะเท่าทุนก็อยากขายแล้วฮะติดดอยมาเป็นปีขอ 5% ก็เอาสุดท้ายหุ้นไปไหนฮะก็แล้วแต่มันฮะจะไปไหนก็ได้นะขึ้นลงต่อได้หมดนะฮะอีกแบบนึงฮะเคยเจอแบบนี้ไหมราคาหุ้นคล้ายๆกันฮะขึ้นมาดีๆฮะเราก็ชอบจริงๆเลยหุ้นเคยเป็นไหมฮะหุ้นไม่ขึ้นไม่ซื้อนะครับขึ้นมาดีก็ซื้อฮะมันก็ยังไปต่อให้หน่อยนึงฮะหลังจากนั้นมันก็เริ่มลงใจคอไม่ค่อยดีทำไงดีฮะขายฮะเสร็จแล้วไงต่อฮะใช่ครับเด้งใส่หน้าครับอันนี้ผมก็เป็นนะฮะใครๆก็เคยเจอไปหมดแล้วฮะถึงแม้เราไม่สามารถซื้อจุดต่ำสุดได้แต่เราทำไมฮะขายจุดต่ำสุดได้ฮะโหนี่มันสุดยอดแห่งเทคนิคการขายหุ้นให้คมผมล้อเล่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการซื้อหุ้นให้คมให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ธรรมดามากมีใครไม่เคยเจอแบบนี้ไหมฮะถ้าไม่มีช่วยมาขึ้นบนพูดบนวิธีหน่อยนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาฮะเพราะว่าอะไรครับล้วนทั้งล้วนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดจาก2ตัวฮะความโลภกับความกลัวถูกต้องฮะในตลาดหุ้นเนี่ยฮะมีความโลภกับความกลัวถ้าเราบาลานซ์2สิ่งนี้ได้ฮะการลงทุนของเราก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นผลตอบแทนก็จะมากยิ่งขึ้นเราอย่าหวังที่จะทำกำไรแบบพิสดารมากๆเกินไปเราย่อมมีความเสี่ยงมากขึ้นในการลงทุนนะฮะคราวนี้เราก็มาดูผมให้ดูแล้วอะไรทำให้หุ้นขึ้นนะครับผมให้ดูข้อมูลเชิงพื้นฐานนิดนึงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นการลงทุนในแนวพื้นฐานนะฮะผมให้ดูเรื่องของตัวกำไรก่อนบริษัทนี้กำไรรายไตรมาสดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นนะฮะราคาหุ้นควรเป็นไงครับใช่ครับราคาหุ้นมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีสวิงขึ้นสวิงลงนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไอ้นี่คือบริษัทแรกไม่ได้บอกนะครับบริษัทอะไรนะครับคือกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะราคาหุ้นก็สัมพันธ์อย่างนั้นมาดูอีกบริษัทหนึ่งฮะกำไรเป็นไงฮะลดลงเรื่อยๆนะครับแทบจะทุกไตรมาสเลยนะราคาหุ้นเป็นไงครับไม่ต้องเดาฮะสัมพันธ์กันนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้หุ้นขึ้นในระยะยาวได้คืออะไรฮะถูกต้องฮะกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะทำให้หุ้นขึ้นได้ในระยะยาวไม่ต้องเลือกอะไรที่ซับซ้อนมากฮะเลือกลงทุนกับบริษัทที่กำไรนะครับแล้วเราก็จะกำไรไปกับเขานะฮะถ้าเราเลือกบริษัทที่มันขาดทุนเราจะไงฮะขาดทุนไปกับเขาใช่ครับดังนั้นเนี่ยต้องเลือกบริษัทที่ดีก่อนนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าแล้วกลไกอะไรที่ทำให้บริษัทเนี่ยมันมีกำไรได้แล้วทำไมบริษัทถึงโตขึ้นนะฮะอันนี้คือจะเป็นเรื่องของงบการเงินธรรมดาง่ายๆผมไม่ได้กล่าวแบบอะไรเยอะมากก็แค่แบบพอเบื้องต้นแล้วกันนะฮะเราเคยรู้สมการบัญชีและสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนะครับอันนี้คือสมมติกิจการเรานะครับสมมติผมจะทำร้านมีสองคนนี้ฮะชื่อนายขนมกับนายปังเปิดร้านอะไรดีฮะแน่นอนฮะขนมปังดีกว่าครับลงทุนเนี่ยรู้แล้วว่าต้องใช้สินทรัพย์แสนหนึ่งนะครับนายขนมนายปังเปิดเป๋าตังมาดูฮะมีคนละ 30,000 รวมกันเป็นเท่าไหร่ฮะ 60,000 โอ้นี่คิดง่ายๆฮะพอเปิดร้านไหมครับทำไงดีถูกต้องฮะดังนั้นเนี่ยสินทรัพย์ที่เราเห็นในบริษัทเนี่ยเกิดจากที่เจ้าของมาลงแล้วก็กู้อันนี้วันเริ่มต้นในการเปิดร้านผ่านไป1ไตรมาสหนึ่งปีก็นะฮะผ่านไป1ปีบริษัทนะฮะมีรายได้ 64,000 ค่าใช้จ่าย 44,000 มีกำไรไหมครับ
มีถูกต้องไหมฮะกำไรเท่าไหร่เอ่ย 20,000 บาทไอ้กำไร 20,000 บาทเหล่านี้แหละมันทำให้บริษัทนั้นมีสินทรัพย์มากขึ้นมีเงินสดมากขึ้นฝั่งขวาอะไรเพิ่มขึ้นฮะเขาเรียกว่าส่วนของส่วนของเจ้าของหรือทุนหรือว่ากำไรสะสมเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรฮะไซส์ของบริษัทตอนต้นปีกับปลายปีเท่ากันไหมครับใครใหญ่กว่าปลายปีใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยบริษัทที่มันเจริญเติบโตขึ้นมูลค่ากิจการควรจะมากขึ้นไหมครับมากขึ้นพอมันมากขึ้นราคาหุ้นควรจะถูกต้องฮะในระยะยาวนะฮะถ้าเกิดว่าหุ้นธุรกิจที่ดีนะฮะมูลค่ากิจการมากขึ้นแน่นอนครับยังไงกำไรก็มากขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เรารู้ที่มาแล้วว่าบริษัทที่เราจะลงทุนและกำไรเนี่ยหรือว่ากำไรจากราคาหุ้นเนี่ยมีที่มายังไงต่อไปนี้ฮะนะครับเราจะไปหาเทคนิคที่จะทำซื้อหุ้นให้คม3เทคนิคง่ายๆใครๆก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องเก่งอะไรมากมายนะครับแค่ใช้การสังเกตนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างฮะ1ฮะซื้อกิจการที่เก่งเก่งหมายความว่าไงฮะทำกำไรได้ถูกต้องไหมฮะมีกำไรเติบโตไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับแล้วเราจะไปหาหุ้นพวกนี้ได้จากไหนฮะจากบทวิเคราะห์ไหมฮะลอกเพื่อนไหมฮะนะครับเมื่อกี้เราก็มีหลายเทคนิคมาแล้วนะฮะจริงๆแล้วนะฮะคนทั่วไปก็สามารถหาหุ้นพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะอย่างเวลาทุกท่านไปใช้สินค้าตัวนึงเฮ้ยดีมากเลยน่าจะขายดีหุ้นน่าจะขึ้นไหมฮะไปใช้โรงงานไปใช้บริการโรงแรมหนึ่งคนมาเต็มเลยไปเข้าร้านค้าปีกร้านหนึ่งคนเข้าเพียบเลยน่าจะกำไรดีไหมฮะน่าจะดีถูกต้องฮะดังนั้นเนี่ยเราคนทั่วไปนะฮะสามารถเจอหุ้นพวกนี้พูดตามตรงฮะก่อนนักวิเคราะห์อีกนะครับเราสามารถพบเจอได้ตามหุ้นทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเรานะครับอย่างเอาล่าสุดง่ายๆมีรายการทีวีรายการหนึ่งที่ใส่หน้ากากมาร้องเพลงมีหุ้นในตลาดไหมฮะเอาผมไม่ได้บอกว่าหุ้นเขาจะยังไงนะนี่แค่ยกตัวอย่างรายการเฉยๆนะฮะรายการคนดูเยอะไหมฮะดังนั้นเนี่ยค่าโฆษณาเป็นไงฮะแพงซีซั่น1ไม่เป็นไรออกมาแล้วซีซั่น2แพงกว่าซีซั่น1ไหมฮะแพงกว่าแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถพอรู้ล่วงหน้าได้ฮะว่าธุรกิจอะไรมันจะดีถูกต้องไหมฮะผ่านจากชีวิตประจำวันเราเราใช้อะไรเราพบเห็นอะไรค่อยๆสังเกตครับเราจะเจอหุ้นพวกนั้นครับอันนี้เทคนิคแรกฮะเทคนิคที่สองคือนะฮะดีไอ้เก่งแล้วต้องดีด้วยฮะกิจการต้องดีด้วยนอกจากทำมาหากินเก่งแล้วนะฮะต้องดีด้วยมาดูว่ามีอะไรบ้างกิจการที่ดีเอาง่ายๆครับผมให้อยู่3หลักง่ายๆของกิจการที่ดี1ครับขายของที่คนอยากได้นะฮะหรือให้บริการอะไรที่ยังอยู่ในเขาเรียกว่าเทรนด์ของผู้บริโภคนะครับก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนท่านจำมือถือยี่ห้อหนึ่งได้ไหมฮะที่มีรหัส3310ไม่ได้บอกชื่อนะเดี๋ยวไปว่าเขานะฮะตอนนี้เป็นไงฮะเรียบร้อยฮะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อทุกคนเปลี่ยนมาใช้เป็นสมาร์ทโฟนกันหมดของเดิมคนใช้ไหมฮะไม่ค่อยใช้แล้วนะครับนำให้กิจการเนี่ยนะครับรายได้ลดลงดังนั้นการที่เราจะซื้อหุ้นก็เหมือนว่าเราต้องฝากเขาไปทำงานเราต้องเลือกกิจการที่ขายของที่คนยังใช้นะครับคราวนี้ต้องมาคิดต่อว่าแล้วโครงสร้างประชากรของประเทศเราจะเป็นไงแก่ขึ้นไหมฮะถูกต้องไหมฮะแล้วต้องมาคิดต่อว่าแล้วอะไรจะได้ประโยชน์จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปลักษณะเมืองที่เปลี่ยนไปรายได้ของประชากรที่เปลี่ยนไปนะครับคนจะใช้อะไรมากขึ้นในอนาคตอันนี้คืออย่างง่ายแล้วก็พอรู้ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะครับต่อมาที่สำคัญต่อมาคือต้องเป็นกิจการที่เข้าใจง่ายถ้าเราไปลงทุนกิจการที่ซับซ้อนเกินไปเราไม่เข้าใจเขาว่ารายได้เขาจะมาจากไหนต้นทุนมีความผันผวนไหมคำถามคือแล้วเราจะกะได้ไหมว่ากำไรกิจการจะมากหรือจะน้อยตอบยากมากเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยเราเลือกกิจการที่เราพอเข้าใจก่อนเราอาจจะทำงานในฟิลนึง
นะครับในสาขาอาชีพนึงเราก็มีความได้เปรียบที่ว่าเราอาจจะเข้าใจในกิจการนั้นค่อนข้างมากเราก็จะเลือกในกิจการนั้นก่อนก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจนะครับถัดมาครับผู้บริหารที่ได้ใจเราผู้บริหารที่ได้ใจเราเอาคิดง่ายๆหลัก common sense สมมุตินะท่านทำงานบริษัทเอกชนถ้าท่านโกงบริษัทได้ท่านโกงไหมคิดในใจไม่ต้องตอบก็ได้ฮะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นยังไงนะฮะคิดในใจผู้บริหารก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าสมมุติแล้วกันนะเราไม่ได้บอกว่าใครดีหรือไม่ดีนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นนะฮะเราต้องเลือกผู้บริหารที่ได้ใจเราหมายความว่า1ฮะมีความซื่อสัตย์บางครั้งก็ตอบยากว่าซื่อสัตย์ไหมสิ่งที่ผมมักจะดูคือว่าเขาถือหุ้นบริษัทตัวเองเยอะไหมถูกต้องไหมถ้าเขาถือเยอะเขาอยากจะโกงบริษัทตัวเองไหมฮะไม่ค่อยอ่ะเพราะเขาถือหุ้นในกิจการเยอะเปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยนะเป็นเจ้าของกิจการเงินในนั้นก็คือเงินเขาตั้งใจทำมาหากินดีกว่าถัดมาก็คือว่าผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์พาองค์กรไปสู่จุดที่สำเร็จได้อันนี้แหละฮะคือผู้บริหารที่ได้ใจเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกกิจการที่ทั้งขายของคนอยากได้นะครับกิจการเข้าใจง่ายแล้วก็ผู้บริหารที่ได้ใจเรานะฮะถัดมาเทคนิคที่3ฮะนะครับจำสองเทคนิคแรกได้ไหมฮะมีอะไรบ้างครับบริษัทที่เก่งแล้วอีกฮะดีอันที่3เนี่ยจะเป็นตัวกำกับว่าแล้วเราจะซื้อไหมนะครับเขาเรียกว่าซื้อในราคาที่เหมาะสมนะฮะถ้าเราเจอธุรกิจที่ดีแต่ซื้อมาแพงเกินไปเกิดอะไรขึ้นฮะนะครับเราก็จะไปเที่ยววิวไปเที่ยวไหนฮะดอยช่วงนี้ร้อนไหมฮะอยากพักผ่อนไหมฮะอยากไปที่เย็นๆไหมฮะไม่ค่อยนะครับอันนี้เพื่อนผมฮะตอนเล่นหุ้นก็อยู่บ้านดีๆฮะหลังจากลงทุนหุ้นก็ได้ไปเยือนอากาศหนาวนะครับใช่ฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องซื้อหุ้นมาในราคาเหมาะสมคำถามคือเราไม่ได้นักวิเคราะห์แล้วเราจะไปรู้ได้ไงบางครั้งเราไม่ได้ติดตามหุ้นใกล้ชิดขนาดนั้นมันมีวิธีง่ายๆให้นะดังนั้นเนี่ยหุ้นที่ดีกับการลงทุนที่ดีนะครับไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะฮะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับมาดูผมให้ดูบริษัทนี้ก่อนไม่ได้บอกว่าหุ้นอะไรรายได้เติบโตดีไหมครับกำไรดีไหมครับดีราคาหุ้นคุณเป็นไงฮะใช่ฮะในระยะยาวราคาหุ้นควรต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะเพียงแต่ว่าก่อนที่ผมจะอธิบายกราฟถัดไปผมขออนุญาตอธิบายนี้ก่อนอันนี้คือตามหลักสถิตินะฮะหมายความว่าหุ้นมันจะมีความผันผวนก็คือขึ้นๆลงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าความผันผวนของมันโดยส่วนใหญ่ 95% จะอยู่ในช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่า 2SD แล้วกันนะผมเรียกง่ายๆอยู่ในช่วงกรอบสีส้มแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องสับวิชาการมากมันอยู่ในช่วงกรอบสีส้มประมาณ 95% มันจะมีช่วงที่แพงกับช่วงที่ถูกเราควรซื้อหุ้นในช่วงที่ไหนฮะถูกฮะแต่ความเป็นจริงเราซื้อตอนไหนฮะถูกต้องฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะอันนี้คือราคาหุ้นตัวเมื่อสักครู่ฮะอันนี้แต่ผมปรับเป็นค่า PE สูงแปลว่าอะไรฮะด้านบนสูงนี่แปลว่าแพงนะฮะแปลว่าหุ้นซื้อมาในราคาแพง PE ด้านล่างแปลว่าอะไรฮะถูกนะครับหุ้นตัวเดิมฮะมันมีช่วงถูกช่วงแพงของมันนะฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่2SD บวกลบนะครับอยู่ในนั้นมันจะมีช่วงที่1 2 3นะฮะเราอยากซื้อช่วงไหนฮะใครๆก็อยากซื้อช่วง3ฮะแต่ความเป็นจริงเราซัดกันตอนไหนฮะ1เลยนะฮะเพราะว่าการที่เรารอช่วง3เกิดอะไรขึ้นหุ้นมันจะค่อยๆลงพอหุ้นลงเนี่ยทำใจซื้อได้ไหมทำใจซื้อไม่ได้หุ้นลงแปลว่าอะไรน่าจะลงต่อแล้วหุ้นขึ้นนะน่าจะขึ้นต่อสุดท้ายเป็นไงฮะได้ไปเที่ยวฮะนะครับอย่าเรียกว่าติดดอยฮะได้ก็เรียกว่าได้ไปเที่ยวนะฮะสิ่งที่มักทำได้ในการลงทุนคืออย่างนี้ฮะทนดอยแล้วคอยดวงถนัดไหมฮะโอ้ถนัดเลยซื้อมาแล้วไม่ขายไม่ขาดทุนอดทนได้แปลกไหมฮะเราอดทนดอยได้แต่เราอดทนซื้อหุ้นไม่ค่อยได้ผมว่าจริงไหมนะดังนั้นแต่สิ่งที่ทำได้ยากคืออะไรฮะรอคอยกับทนรวยบางคนก็ถือว่าจังหวะดีนะฮะซื้อหุ้นได้แล้วแต่เป็นไงฮะขายอะไรฮะ
ขายหมูฮะนะครับเพราะว่าเราอดทนรวยไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยฮะดังนั้นนะฮะการลงทุนจึงต้องทำสิ่งที่มันค่อนข้างฝืนความรู้สึกอยู่บ้างตอนหุ้นลงเนี่ยเรามักจะเชื่อมโยงกับความคิดในสมองเราว่าหุ้นต้องลงต่อนะครับถูกต้องไหมฮะแต่ตอนหุ้นลงเนี่ยนะครับผมถามจริงความคุ้มค่าในการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นไหมฮะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดถึงว่าสมมติเงินปันผลที่เราจะได้ต่อหุ้นหรือว่าดีเวนด์ยิวเนี่ยหุ้นยิ่งลงยิวยิ่งได้เยอะไหมฮะเยอะถูกต้องไหมหมายความว่าความคุ้มค่าในเงินปันผลก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับสมมติหุ้นปันผล5บาทต่อหุ้นคุณซื้อมา100นึงกับซื้อมา80ยิวเท่ากันไหมไม่เท่าใครถูกกว่า80ถูกกว่าดังนั้นเราชอบหุ้นลงไหมฮะชอบไหมฮะชอบสินะถ้ายังไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับถ้ายังไม่ซื้อหุ้นเราจะชอบมากเพราะว่าอะไรยิ่งหุ้นลงความคุ้มค่ายิ่งมาขึ้นไม่ต้องไปยากขนาดฮะในเท่าที่ผมอยู่ตลาดหลักทรัพย์มานะฮะปีนึงจะมีประมาณ2จังหวะโดยประมาณนะฮะไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะ2จังหวะให้เราซื้อหุ้นคือมันจะเป็นช่วงที่มันถูกกว่าช่วงปกติถามว่ารู้ได้ไงถามเพื่อนดู Facebook ถ้าคนอดควรกันมากโอ้ช่วงนี้หุ้นแดงมากเลยเตรียมตัวฮะรอซื้อได้แล้วฮะแต่ถ้าเราดู Facebook เพื่อนมันไปกินซูชิมันโชว์เขียวๆช่วงนี้ทำไงฮะรอก่อนฮะรอก่อนเดี๋ยวมันจะมีช่วงแดงๆช่วงตื่นเต้นช่วงอะไรเงี้ยให้ซื้อแต่พอถึงช่วงนั้นจริงเราต้องทำไงฮะซื้อนะฮะไม่ใช่ขายนะครับหุ้นลงมาเฮ้ยแม่งตกใจเหมือนกันขายด้วยไปเลยนี่ไม่ใช่ฮะต้องซื้อแต่ต้องผ่านจากการเลือก2ข้อแรกมาก่อนนะฮะกิจการที่เก่งแล้วก็กิจการที่ดีถือในระยะยาวฮะยังไงได้กำไรแน่นอนนะครับเชื่อผมเถอะนะฮะดังนั้นเนี่ย3เทคนิคในการซื้อให้คมซื้อหุ้นให้คมก็คือ1ฮะเลือกกิจการที่เก่งก่อนนะครับ2ฮะเลือกกิจการที่ดี3ฮะนี่สำคัญมากฮะซื้อมาในราคาเหมาะสมหุ้นแพงเกินไปนะฮะไม่ใช่การลงทุนที่ดีนะครับต่อให้กิจการดีแค่ไหนก็ตามนะครับโอเคฮะใกล้จบละถ้าเปรียบเหมือนการลงทุนเหมือนการเดินทางเราทุกคนเนี่ยอยากจะไปถึงจุดเป้าหมายให้เร็วที่สุดถูกต้องไหมฮะเพียงแต่ว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเคร่งเครียดเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าลืมนะฮะว่าระหว่างทางเนี่ยมันยังมีสิ่งสวยๆงามๆอยู่ระหว่างทางของเรานะฮะดังนั้นแล้วการเดินทางของเราเนี่ยความสุขของเราไม่ได้อยู่แค่การไปถึงจุดเป้าหมายให้เร็วแต่ความสุขของเราคือความสุขระหว่างการเดินทางนะครับเรายังมีครอบครัวยังมีเพื่อนยังมีพันธมิตรต่างๆที่คอยอยู่กับเรานะฮะในวันที่ความสำเร็จเขาก็อยู่กับเราในวันที่เราติดดอยเขาก็ต้มมาม่าให้เรากินนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือมุ่งมั่นตั้งใจไปถึงเป้าหมายแต่อย่าลืมความสุขระหว่างทางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับค่ะขอบคุณคุณเอิญสุริยสายนะคะเจ้าของเพจ Mr. Livestock ค่ะนะครับเมื่อกี้ใบหุ้นไว้ไปบ้างรู้เปล่าคะมีในเพจฮะไปดูแล้วกันนะครับมีในเพจนะคะยอดไลค์เท่าไหร่นะคะปีนี้ปีนี้จะ 3-4 หมื่นปลายปีกะว่าสักแสนนึง 100,000 นะคะงานนี้ก็กะว่าจะได้สักหลายไลค์แล้วครับค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะเราก็พบกับบล็อกเกอร์ไป3ท่านแล้วนะคะที่มาเทรนเนอร์สำหรับความฟิตของพอร์ตของทุกท่านนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกหุ้นให้คมนะคะมี9เทคนิคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทคนิคสัญญาณเทคนิคนะคะทางด้านของพื้นฐานแล้วก็ในแง่ของฟันโฟลด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเอิญบอกไปนะคะก็คือเราต้องซื้อกิจการที่เก่งแล้วก็มีกำไรนะคะกิจการนั้นจะต้องดีด้วยและที่สำคัญก็คือซื้อในราคาเหมาะสมทำยังไงคะรอคอยค่ะและทนรวยให้ได้เราก็จะสามารถซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงที่ได้กำไรได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนคงไม่อยากใช้แนวคิดที่บอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนหรือว่าทุกคนคงไม่อยากไปเที่ยวดอยในช่วงหน้าร้อนนะคะเราจึงต้องมีเทคนิคการขายหุ้นให้ได้กำไรนะคะซึ่งบล็อกเกอร์หรือว่าเทรนเนอร์อีก3ท่านของเรานะคะจะมาพูดในเรื่องนี้และเทรนเนอร์ท่านต่อไปพร้อมแล้วค่ะจากเพจชี้หุ้นรวยหุ้นเด่นสำหรับนักลงทุนทุกคนคุณสงกรานต์วัจนะเสถียรค่ะขอเชิญพบกับ
เทรนเนอร์จากเพจชี้หุ้นรวยคุณสงกรานต์วัจนะเสถียรสวัสดีครับทุกคนครับก็ผมประทับใจใน VTR ที่เขาทำให้ผมมากเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่ได้ตัดผมเลยนะครับแล้วเขาก็ทำการสกรีนผมส่วนเกินของผมออกไปได้หน้าตาออกมาดูดีมากแล้วก็ตั้งใจเตรียมตัวตั้งแต่งานครั้งที่แล้วนะครับตอนช่วงงานจริงๆจะจัดเมื่อปลายปีถูกไหมครับขยับมาใหม่มาจัดตอนนี้ผมก็ยาวกลับมาอีกทีนึงทุกวันนี้ก็ผมทรงนี้นะครับไม่ตรงกับภาพลักษณ์ที่คาดการไว้คือถ้าใครเปิดเพจผมนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะครับเพจผมนะครับชี้หุ้นรวยนะครับทาง Facebook ก็จะพบว่าภาพประกอบบนเพจของผมเนี่ยจะหัวเกรียนนะครับเน้นความโล่งเบาสบายทางความคิดวันนี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องหนึ่งจริงๆเรื่องเดียวนะครับก็คือการซื้อขายหุ้นให้ได้กำไรแต่เขาแตกประเด็นออกมาเป็น3เรื่องก็คือ3เทคนิคในการซื้อขายหุ้นให้ได้กำไรซึ่งผมก็เลยมองว่าในเมื่อแตกออกเป็น3อย่างผมก็ขอแจกแจงมันออกมาเป็น3ประเด็นนะครับวันนี้ก็จะประกอบไปด้วย1คือซื้อยังไงให้ถูกขายยังไงให้แพงและถือยังไงให้ทนนะครับก็20นาทีนะครับคิดว่าน่าจะไปกันได้ครบวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มานั่งกันเงียบเชียบมากเลยครับคือจริงๆส่งเสียงได้นะครับผมเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้นะครับเราสามารถทักทายกันได้ไม่พอใจก็บอกนะครับบอกว่าตรงนี้ไม่ชอบเอาใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมแก้ไขให้ได้นะครับเน้นคอนฟิชเชอริงไประหว่างการได้ครับก็คือเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก็คือซื้อยังไงให้ถูกตลอดเวลาที่ผมทำเพจชี้หุ้นรวยมานะครับขึ้นก็นับถึงปีนี้ก็ประมาณปีที่4กว่าๆแล้วนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มทำครั้งแรกเนี่ยเพจชี้หุ้นรวยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าผมเนี่ยมีเพื่อนที่เล่นหุ้นด้วยกันและทุกคนที่เป็นเพื่อนๆผมก็จะรู้เหมือนกันว่าสงการมันเล่นหุ้นนะครับและทำยังไงให้เราได้แบบคุณสงการก็ซื้อตามมันเลยแล้วกันนะครับมีหน้าที่ในการโทรไปบอกเพื่อนๆนะครับว่าจะซื้ออะไรและโทรไปจิกมันเวลาที่จะขายปัญหานะครับ1บางทีโทรบอกไปแล้วว่าให้ซื้อไหมครับไม่ซื้อบางทีพอโทรไปบอกว่าให้ขายปากบอกเราว่าขายแล้ว2อาทิตย์ต่อมาโทรบอกว่าเฮ้ยหุ้นตัวนั้นมันลงอ่ะต้องขายเมื่อไหร่อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาผมก็เลยตั้งเพจเพราะเมื่อเรามีเพจเรามีหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรบอกมันว่าเมื่อวันนี้ฉันได้บอกแกแล้วเพราะฉะนั้นแกไม่มาดูเองเป็นความผิดแกเองถูกไหมครับตั้งใจอย่างนั้นจากตรงจุดนั้นปรากฏว่า Facebook มันก็มีระบบที่ดีนะครับคือใครอยากจะแชร์อะไรก็แชร์ไปถูกไหมครับก็แชร์ไปเรื่อยเพจก็ใหญ่ขึ้นถูกไหมครับจำนวนคนแชร์ก็มากขึ้นคนรับรู้ก็มากขึ้นท้ายที่สุดก็ไปรู้ถึงหูกลต.เข้าคือผมไม่เคยรู้จักนะครับในชีวิตนี้บอกตรงๆไม่เคยมีเพื่อนทำงานตลาดหลักทรัพย์คือตัวเองซื้อขายหุ้นแต่ไม่เคยรู้จักเพื่อป้องกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับเราไม่อยากจะเป็นเดี๋ยวเขาหาว่าเราอินไซเดอร์นะครับปรากฏว่าเขาก็แจ้งมาบอกว่าเฮ้ยคุณสงการคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพจคุณต้องปิดนะโอเคเดี๋ยวปิดเราไม่ซีเรียสถูกไหมครับเพราะเพจตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อนเราไม่กี่คนนะครับไม่ซีเรียสจะปิดบอกทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะปิดเพจแล้วนะไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้นะครับตอนนั้นเพจประมาณหมื่นกว่าจะปิดแล้วมีคนมาส่งข้อความมาก่อนปิดช่วยบอกได้ไหมทำยังไงซื้อให้ได้อย่างนั้นแล้วจะไปไหนก็ไปเถอะพี่โอเคครับดีมากเลยเป็นความเขาตรงไปตรงมากับเราทำไงครับเราตรงไปตรงมากันนัดกันครับก็ประมาณ10กว่าคนชุดแรกๆก็ไปอบรมกันไปนั่งกันก็ผมก็ง่ายๆครับผมเป็นคนธรรมดาง่ายๆจัดกันตอนนั้นผมจัดครั้งแรกที่ซอฟต์แวร์พาร์คนะครับคือผมเป็นคนโปรแกรมเมอร์นะครับก่อนหน้านั้นก็ทำงานโปรแกรมก็จะคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์พาร์คไม่เคยจัดอบรมไปจัดตึกซอฟต์แวร์ปาร์คขอใช้ห้องที่เคยใช้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ก็เข้ามา10กว่าคนมานั่งคุยกันผมก็เปิดโปรแกรมผมเลยยิงโปรแกรมผมเข้าไปอยากดูอะไรอธิบายกันไปจบเวลา4ชั่วโมงออกมาทุกคนหน้าตาแบบเดียวกันไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เราทำเอ้ยแต่เราใช้ได้นะคนอื่นใช้ไม่ได้ทำไงมันต้องย่อยผมรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถเรียนรู้เรื่องหุ้นได้ถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะมายัดทุกสิ่งทุกอย่างใส่หัวเขาแล้วเขาจะทำตามได้ต้องย่อยเลยเป็นที่มาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปแบบเพจใหม่แล้วเราไม่บอกหุ้นแล้วแต่เราบอกสิ่งที่ผมย่อยออกมาจากหุ้นแล้วดีกว่า
เออผมย่อยให้คุณในบางส่วนถูกไหมครับคุณค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินอาหารเดี๋ยวนี้ยังมีเมนูถูกไหมครับเซตใหญ่เซตเล็กเซตกลางเซตย่อยขนาดแล้วเซตย่อยแล้วย่อยอีกจนเหลือแค่ชิ้นไม่กี่ชิ้นบางทีจ่ายตังค์เต็มเมนูได้มาชิ้นเล็กชิ้นเดียวถูกไหมครับใครไปเคยไปพารากอนครับเดี๋ยวนี้ข้าวจานเท่าไหร่ครับบอกข้าวจานละ60แพงคุณไปเจอทาร์ตอันนึงเท่าไหร่ชีสทาร์ตอันเท่าไหร่ครับพารากอน80บาทง่ำ40ชีวิตมันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเงินหามายากเดี๋ยวนี้ใช้ไปง่าย2คํา80บาทกลับบ้านไม่มีตังค่ารถแล้วนะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อผมต้องย่อยมันก็มีหลายวิธีถูกไหมครับที่ผมจะย่อยซึ่งผมอ่ะผมเองจริงๆแล้วจะมีรูปแบบการเล่นหุ้นประกอบไปด้วย3ขั้นตอน1คือหาวิธีซื้อทำยังไงที่ผมจะซื้อมันได้ถูกไม่ต้องที่สุดผมไม่คิดว่าเราจะซื้อได้ถูกที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ซื้อมาแล้วทำไงให้เราขายได้แพงก็ไม่ต้องแพงที่สุดแพงที่สุดมันเป็นไปไม่ได้แล้วระหว่างนั้นคือการอะไรครับถือ3กระบวนการนี้มันคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเล่นหุ้นแล้วได้กำไรวันนี้ผมจะเอาไอ้3อันนั้นมาย่อยให้คุณฟังซึ่งตอนนี้น่าจะเหลือเวลาสัก15นาทีเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตัวละ5นาทีนะครับเอาเป็นว่าผมจะลดหย่อนให้นะครับถ้าใครคิดว่ามันนานเกินไปก็บอกผมเดี๋ยวผมจะย่อยให้เหลือ3นาทีเอาเน้นความรวดเร็วไว้ก่อนนะครับเอาเริ่มตัวแรกก่อนซื้อนะครับการซื้อให้ถูก1คุณต้องรู้ว่าถูกคือแค่ไหนอ่ะจบแล้วครับเอ้ยไม่ใช่การรู้ว่าถูกคือแค่ไหนมันต้องเริ่มจากรู้3อย่าง1ราคาสูงสุด2ราคาต่ำสุด3คือราคากลางความเข้าใจพื้นฐานนี้นะครับที่บางทีเราละเลยมากๆหลายคนละเลยมากๆถึงขั้นที่ว่าไม่รู้ว่านะตอนนี้ราคาหุ้นปัจจุบันเรียกว่าถูกแพงเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าคุณรู้ราคาสูงสุดต่ำกว่าสูงสุดไม่แพงที่สุดแน่นอนนี่หลักการง่ายๆถูกไหมถ้าเกิดคุณรู้ว่าหุ้นนี้เคยไปที่ราคาสูงสุด17บาทวันนี้ราคา17บาทคุณบอกซื้อ17บาทได้ของถูกใครเชื่อคุณคุณเองยังไม่เชื่อตัวเองเลยถูกไหมครับราคาต่ำสุดของหุ้นนี้อยู่ที่12บาทวันนี้คุณได้12บาทคุณคิดว่าจะมีใครซื้อได้แพงกว่าคุณไหมครับไม่มีแล้วเพราะว่าต่ำสุดมัน12บาทเฮ้ยจริงๆเราพูดกันง่ายๆนะครับสูงสุดกับต่ำสุดคืออะไรสูงสุดคือราคาสูงสุดที่หุ้นนั้นเคยไปถึงต่ำสุดคือราคาต่ำสุดที่หุ้นนั้นเคยไปถึงคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดหุ้นตัวนึงมันเคยอยู่ในตลาดมา10กว่าปีพี่ผมไม่ต้องย้อนราคากลับไปเมื่อตอนมันเปิดตัวมาจนถึงวันนี้จนทุกเวลาแล้วผมจะไปหาข้อมูลจากไหนก็ไม่ต้องขนาดนั้นคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าคุณจะเล่นกับมันแค่ไหนถูกไหมครับคุณไม่ต้องไปดูย้อนหลัง10ปีถ้าคุณคิดว่าจะถือมันแค่สักอาทิตย์เดียวไม่มีเหตุมีผลกับมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณต้องรู้หลักการพื้นฐานเลยคือราคา52สัปดาห์52สัปดาห์คืออะไรครับ1ปีช่วงเวลา1ปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะอดทนกับอะไรบางอย่างได้นะครับคุณคิดภาพตัวเอง1ปีคุณไม่สามารถจะออกจากมันได้คงคิดว่านานเพียงพอนะครับอ่ะอันดับหนึ่งนะครับคุณต้องรู้52สัปดาห์สูงสุดต่ำสุดพื้นฐานง่ายๆหลังจากนั้นราคากลางราคากลางคืออะไรตรงนี้ยากการหาราคากลางนะครับคนบางคนบอกว่าหาราคาสูงสุดต่ำสุดโอ้ยได้หลักการมาแล้วคิดว่าโอเคยากลางคือสิ่งสำคัญที่คุณจะชี้วัดว่าชีวิตคุณจะดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าราคากลางของตลาดค่อนไปทางข้างบนผมยังไม่บอกว่าหายังไงเอาเป็นว่าสมมุติว่าราคากลางของหุ้นตัวหนึ่งค่อนไปทางราคาสูงสุดผมพูดแค่นี้นะความคิดในหัวของคุณย้อนกลับไปที่ไอ้หุ้น17บาทกับ12บาทเมื่อกี้ถ้าผมบอกว่าหุ้นนี้มีราคากลางค่อนไปทางสูงคุณคิดว่าราคามันใกล้ราคาเท่าไหร่ครับ17บาทหลักการง่ายๆถ้าราคาค่อนไปทางต่ำก็จะใกล้12บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นราคากลางที่เขาเรียกว่าเป็นราคาอุดมคติเลยคุณก็เอาบนบวกล่างแล้วหาร2ใช่ไหมใช่นั่นคืออุดมคติแต่มันใช่ราคากลางตลาดไหมไม่ใช่การหาราคากลางตลาดไม่มีวิธีลัดนะครับมีวิธีเดียวคุณต้องรู้ว่าราคาตลาดมันเป็นไปที่เท่าไหร่บ้างซึ่งแล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่คุณต้องอาศัยเครื่องมือมาช่วยซึ่งเครื่องมือที่คุณทุกๆคนควรจะหัดใช้ให้เป็นหรือควรจะฝึกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญมากนั่นคือเครื่องคิดเลขอ้าวคุณเริ่มจากอะไรครับเอาราคาเลยราคาแรกมาเอาราคาปิดเมื่อวานราคานู้นราคานี้
บ้านๆเลยนะครับคุณต้องเอาราคาปิดของช่วงเวลาประมาณสัก30วันหรือ25วันย้อนหลังบวกรวมกันแล้วหาเฉลี่ยทำไมถึงใช้ราคาปิดใช้ราคาเปิดได้ไหมไม่ว่าเอาเหอะเต็มที่แล้วแต่คุณจะเอาทั้งปิดทั้งเปิดมารวมกันก็ได้แต่อย่าลืมหารให้มันถูกต้องไม่ใช่เอาปิดเอาเปิดบวกกันแล้วหาร30เหมือนเดิมไม่ได้นะครับคุณต้องหาร60คุณจะใช้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ปิดเปิดหรืออะไรก็ได้แต่ให้ได้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณสัก30วันย้อนหลัง30วันย้อนหลังก็คือเดือนครึ่งนะครับไม่ใช่เดือนเดียวเพราะตลาดทำการประมาณ20วันต่อเดือนนะครับประมาณเดือนครึ่งนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นเมจิกนัมเบอร์เป็นเลขที่ออกหวยรวยตัวนะครับเหมาะที่จะไปใช้เล่นเดือนครึ่งเป็นเวลากำลังดีทำไมใช้เดือนครึ่งบ้านเราชอบเล่นแบบเทรดแบบประมาณสัปดาห์ประมาณเดือนแต่เดือนครึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะพอปรับตัวปรับใจกับตัวเองได้นะครับอย่างน้อยก็มีเงินเดือนมาจ่ายถ้าหากผิดเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะฉะนั้นคุณเอาเดือนครึ่ง30วันคุณได้แล้วคุณจะบวกราคาเปิดบวกราคาปิดหรือคุณจะเอาราคาเฉลี่ยในแต่ละวันก็ได้บวกกันเสร็จคุณจะได้ราคากลางมาไม่ว่าคุณจะใช้เปิดใช้ปิดหรือใช้ราคาเฉลี่ยเชื่อไหมมันต่างกันไม่เยอะขอแค่คุณอย่าใช้ราคาสูงสุดกับราคาต่ำสุดอันนั้นผิดนะครับใช้3ตัวไม่เปิดก็ปิดหรือไม่ก็ราคาเฉลี่ยในแต่ละวันใช้ตัวใดตัวหนึ่งในนี้คุณจะได้ค่ามาตัวนึงแล้วคุณเอาอันนั้นไปเป็นตัวเทียบถ้าหากว่าราคากลางมันค่อนไปทางบนแปลว่าถ้าคุณซื้อหุ้นตอนนี้คุณควรจะได้ราคากลางถูกไหมครับถ้าคุณซื้อเฉลี่ยคุณได้ราคากลางมามันมาจากการซื้อเฉลี่ยถูกไหมเพราะนั่นคือตีต่างว่าถ้าคุณซื้อเฉลี่ยไปเรื่อยๆกับหุ้นตัวนี้คุณจะอยู่ที่ราคานี้และคุณค่อนไปทางสูงและถ้าคุณเข้าไปอยู่สูงกว่าตรงนั้นคุณแพงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องการที่มันต่ำกว่าตรงนั้นลงมาเอาหลักการมาเริ่มมาแล้วหลักการมาแล้วทีนี้เวลาจะทำจริงทำไงสมมุติไอ้ตัวเมื่อกี้17กับ12บวกกันนะครับท้ายที่สุดเราได้ราคากลางตลาดจริงๆมาอยู่ที่15กว่าราคาค่อนไปทางสูงแปลว่าส่วนต่างน้อยวันดีคืนดีหุ้นตัวนี้โดนตลาดทำร้ายนะครับชีวิตมันถูกทำร้ายแต่มันยังไม่โดนทำลายราคามันหล่นลงมาเหลือ13บาทวันนั้นคุณบ่นในใจราคาห่วยแตกหุ้นแม่งไม่ดีชีวิตแย่หุ้นนี้ไม่น่าเล่นราคาตกกระจุยชีวิตไม่ดีเลยเฮ้ยตอนนั้นมันแพงคุณไม่กล้าซื้อตอนนี้มันถูกเห็นได้ชัดคุณว่ามันไม่ดีนี่แหละและไอ้คน17บาทนั้นมันจะคิดยังไงถูกไหมครับนึกย้อนไปถึงมันนึกย้อนไปถึงมันคุณไปทำราคามาแล้วเพราะฉะนั้นคุณรู้ว่ามีอยู่คนหนึ่งอย่างน้อยอะอย่างน้อยมีหุ้นหนึ่งหน่วยแน่นอนอะอยู่ที่17บาทซื้อวันนี้หนึ่งหน่วยแข่งกับมันคุณชนะไหมชนะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าวอลุ่มวันที่17มันมากเท่าไหร่คุณยิ่งเล่นง่ายขึ้นซึ่งตรงนั้นต้องใช้เครื่องมือขั้นสูงแล้วถูกไหมครับแต่ณตอนนี้คุณรู้แล้วว่าถ้าหากราคาปัจจุบันมันต่ำกว่าราคากลางและมันอยู่ค่อนไปทางราคาถูกนั่นคือหุ้นถูกนี่คือข้อที่1ซื้อถูกด้วยเครื่องมือตัวเลขง่ายๆคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าการซื้อถูกนั้นไม่ยากแต่การหาราคาถูกนั้นสิยากกว่าถูกไหมครับหาเกณฑ์ราคาได้แล้วอ้าวผ่านข้อที่1ใครยังไม่ได้ย้อนอีกทีนึงผมไม่รู้เวลาตอนนี้เท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าน่าจะอยู่ภายใน5นาทีแล้วยังพอเหลือนะครับเราจะไปข้อที่2กันซื้อถูกเป็นแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะซื้อถูกได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะตีต่างเลยว่าตอนนี้ทุกคนถือหุ้นถูกมาเรียบร้อยแล้ว13บาทต้นทุนตัวเดิมผมไม่บอกว่าหุ้นตัวไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เขามีข้อจำกัดเรื่องห้ามบอกหุ้นถ้าบอกต้องบอกตัวย่อผมก็ยังคิดด้วยว่าถ้าหุ้นนั้นมีตัวย่อตัวเดียวผมจะทำยังไงยกตัวอย่างผมพูดถึงหุ้น Sไม่ใช่มันเป็นตัวย่อไม่มันเป็นตัวย่อจริงๆตัวเต็มมันมี8ตัวอักษรถูกไหมครับมันในเมื่อเราไม่ออกไม่ได้งั้นเราเอาหลักการไปใช้ถูกไหมครับถ้าคุณได้หลักการใช้กับหุ้นตัวไหนก็ใช้ได้นะครับโอเคมาข้อที่2เราจะซื้อหุ้นมาแล้วได้ถูกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตีต่างว่าตอนนี้ทุกคนถูกนะครับอาจจะไม่ถูกที่สุดของตลาดแต่ก็ถูกที่สุดในช่วงเวลาที่เราภาคภูมิใจนะครับเราจะขายแพงยังไงเราก็ต้องรู้ถูกไหมครับราคาแพงเมื่อกี้เราตอนเราหาราคาถูกเรารู้ราคาแพงมาอยู่แล้วถูกไหมครับรู้เหลือ17คือแพงแต่ไม่ใช่นะครับชีวิตไม่ใช่เป็นการซื้อถูกแล้วไปขายลิงนะครับไม่ใช่นั่นไม่ใช่การลงทุนที่ถูกต้องนะครับซื้อถูกขายลิงซื้อถูกขายลิงวิ่งหนีอย่างเดียวเลยครับไปไม่รอดมันไม่ได้ลิงกันตลอดนะครับบางทีก็ลุ้งลิงกันซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นทำยังไงให้เรารู้จุดที่เรียกว่าออกตรงเนี้ยไม่มีใครว่าเราเอาหมูไปขายในตลาดเฮ้ยเราได้กำไรกลับบ้านแฮปปี้ยินดีหนึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณแค่อยากจะทำได้ดีกว่าตลาดนะครับนะหนึ่งนะครับการเล่นหุ้นนะครับคุณไม่ได้แข่งกับแค่ตัวเองอย่างเดียวอีกคนหนึ่งที่คุณแข่งคือตลาดโดยรวม
ตลาดโดยรวมเพราะว่าตลาดโดยรวมคืออะไรมีคนถามผมว่าเอ้ยพี่เล่นหุ้นนี้กำไรต่อปีเท่าไหร่ถึงจะเหมาะหรือว่าควรจะเล่นแล้วได้กำไรเท่าไหร่คุณควรจะได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดทำไมผมบอกว่าคุณควรจะเล่นหุ้นแล้วได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดมันมีหลักการอยู่ค่าเฉลี่ยของตลาดคือกำไรที่เกิดจากการที่คุณมีเงินมากพอที่จะซื้อหุ้นดีๆทุกตัวมาถือไว้แล้วไม่ทำอะไรเลยถ้าหากว่าการซื้อหุ้นดีๆมาถือไว้แล้วไม่ทำกำไรไม่ทำอะไรเลยสามารถทำกำไรได้ปีหนึ่ง 5% คุณใช้ซูเปอร์เทคนิคทุกอย่างเท่าที่คุณเรียนรู้มาได้และคุณทำกำไรได้เต็มที่เลยทั้งปี 3% ครึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะเอาเงินทองและเวลาทั้งหมดไปซื้อหุ้นและถือไว้เฉยๆถูกไหมครับเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณมีเกณฑ์หลักการที่คุณต้องเอาชนะคือตลาดแล้วเมื่อกี้เราได้ราคาตลาดมาแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเอาชนะคุณต้องขายให้ได้มันแพงกว่าราคาตลาดที่เราได้มาเมื่อกี้ไงราคาตลาดเมื่อกี้คือ15กว่าที่เราได้แปลว่าถ้าคุณซื้อ13คุณคาดหวังไว้เลยตัวนี้คุณต้องการขายที่ราคา15บวกขึ้นไปคุณก็รอไปครับนั่นคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยลุ้นระทึกใจตุ้มๆต่อมๆราคาก็จะขึ้นบ้าง13แล้วลงไป12ทำใจไม่ค่อยได้อุ๊ยกลับขึ้นมา13กว่าอุ๊ยถือไปคาดหวัง14 15 16 17 18แล้วเฮ้ยชีวิตมันดีกว่าที่คิดมันมักจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีคนรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนมีทั้ง2กลุ่มนะอย่าหลอก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยมีตัวนึงอันนี้ตัวย่อได้ไหมไม่ต้องผมว่าไม่ต้องบอกผมว่าทุกคนที่เล่นหุ้นรู้จักไอ้ตัวที่กำลังทำให้ชีวิตของเราเหมือนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทุกคนมีมันติดมือไว้หน่อยนึงเรายอมรับอย่างลูกผู้ชายกันก็ได้สบตาผมก็ได้สบตาผมมองหน้าผมแล้วบอกกับผมไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรบอกผมแล้วผมจะบอกว่าผมพูดถึงอะไรมองตาผมสิครับรู้ใช่ไหมครับว่าผมพูดถึงอะไรน่ะเห็นไหมผมบอกแล้วเรารู้ใจกันเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้นะครับพี่คนนี้เขารู้มารับผิดชอบกันเองนะครับพี่เขาเป็นคนยืนยันกับผมแล้วว่าทุกคนรู้ราคาตกกระจุยกระจายสุดท้ายมีคนมาถามผมทางเพจถามด้วยคำถามที่ผิดหัวใจผมมากพี่หุ้นจะขึ้นไหมคืออยากบอกในใจว่าณชั่วโมงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผมก็พูดแบบเดียวกันขึ้นเถอะเพราะมันอยู่ในมือผมคือถามจริงถูกไหมมาถามกันอย่างนี้เราจะบอกไหมว่าหุ้ยลงบัตรซบลงตายหาแน่เลยคือผมถืออยู่ถูกไหมมันก็ชีวิตมันก็คือเราก็ผูกชีวิตกับมันแต่ถามว่ามันเป็นโอกาสไหมนี่มีอยู่คนนึงถามดีมากมันเป็นโอกาสไหมหลักการเดิมถูกไหมครับสูงสุดต่ำสุดราคากลางตอนนั้นเป็นยังไงราคาถูกไม่ต้องสงสัยก็มันต่ำไปกว่านี้ไม่ได้แล้ววันนั้นนะมีคนถามมีนะครับมีถามบอกว่าเฮ้ยวันนึงนะหุ้นตัวนี้เคยเป็นตัวที่ไม่มีใครอยากได้นะครับวอลุ่มเสนอซื้อเท่ากับศูนย์เสนอขายอย่างเดียว50กว่าล้านอีกวันนึงมีแต่คนอยากได้ไม่มีใครยอมขายเสนอซื้อ50กว่าล้านเสนอขายศูนย์ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วบางทีมันเจออย่างนั้นแล้ววันนั้นเราควรจะทำยังไงถูกไหมครับเมื่อคุณคาดหวังคุณได้ราคามันเกินไปแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะคุณก็รอจนมันลงหลักการข้อที่2มาแล้วครับการขายแพงคือให้มันขึ้นพ้นราคากลางแล้วเริ่มลงนั่นคือจังหวะที่ดีที่คุณจะขายเริ่มลงคืออะไรคำว่าเริ่มลงเนี่ยบางคนบอกว่านิยามไม่เหมือนกันบอกพี่มันสะกิดแดงหน่อยผมหนูถือว่าลงเลยทันทีชีวิตหนูต้องรีบออกนะครับเวลาเข้าคิดนานๆแต่เวลาออกหนูไปเลยทำใจไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยากเห็นสีแดงในจออ่ะก็ว่ากันไปแต่หลักการนะครับถ้ามันยังไปอยู่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันผมมีวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ใจไม่แข็งไม่ถนัดดูระหว่างวันวอลุ่มคุณดูวอลุ่มสิ่งที่กำหนดราคาหุ้นไม่ใช่ราคาแปลกนะบางคนบอกว่าเฮ้ยราคาหุ้นอ่ะกำหนดราคาหุ้นไม่ใช่วอลลุ่มกำหนดราคาหุ้นวอลลุ่มคืออะไรครับปริมาณการซื้อปริมาณเยอะคุณคิดได้2 อย่าง 1. ถ้าราคามันตกมันตกกระจุยกระจายถ้าราคามันขึ้นมันขึ้นกระจุยเหมือนกันถูกไหมครับวอลลุ่มเยอะคืออะไรปกติเทรดกัน10ล้าน20ล้านต่อวันวันนี้โผล่ขึ้นมา1,000ล้านถ้าขึ้นอยู่เตรียมใจพรุ่งนี้ขึ้นอีกแรงเยอะนะครับแรงดึงขึ้นไปเยอะเหมือนกันถ้าหาว่าคุณเจอว่าวอลลุ่มมันลด
ไม่ว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับมันพันล้านมันดันราคาขึ้นไปคุณกำลังไหลไปกับมันคุณกำลังหาจังหวะขายคุณรู้แล้วราคามันเกินราคากลางแล้วคุณอยากจะขายคุณขายตอนราคามันตกและวอลลุ่มมันลดสองอย่างตรงกันเมื่อไหร่นั่นคือเวลาไปของคุณนะครับนั่นคือสัญญาณข้อที่สองดูง่ายเห็นไหมครับเมื่อคุณได้ราคามาแล้วตอนนี้คุณก็รู้วิธีดูวอลลุ่มนะครับไปขั้นที่หนึ่งการซื้อถูกย้อนกลับไปนิดนึงนะครับซื้อถูกจากการดูราคาหาราคายังไงคุณต้องรู้ราคาสูงสุดราคาต่ำสุดใช้เวลาช่วงไหน52สัปดาห์ย้อนหลังราคากลางตลาดเอาจากไหนเอาจากราคาเฉลี่ยซึ่งคุณจะจับราคาไหนมาก็ได้ขอแค่อย่าไปเอาราคาสูงสุดต่ำสุดมาเอาราคาปกติในตลาดมาทำเฉลี่ยซะคุณได้ราคาเฉลี่ยที่คนทั่วไปในตลาดจะมีหุ้นตัวนี้อยู่คุณซื้อต่ำกว่านั้นนั่นคือถูกนะครับทีนี้เวลาจะขายคุณอยากจะขายแพงคุณรอให้ราคาหุ้นมันโตเกินราคากลางไปก่อนทีนี้ถ้าคุณรอนานมันจะเป็นการถือถูกไหมครับซึ่งเรามาสู่ข้อ3ถือให้ทนทำยังไงเราจะถือหุ้นให้ทนขอโทษครับทำยังไงให้เราถือหุ้นให้ทนเอาหมดเวลาแล้วเห็นไหมครับเอาไม่มีใครเตือนผมเลยสรุปข้อ3นี้เราจะปิดไปเลยไหมครับเพราะหมดเวลาแล้วอีกท่านต่อไปจะมาการถือหุ้นให้ทนผมขอต่อได้ไหมครับต่อได้ไหมโอ้โหนี่ผมเป็นคนที่ไม่รู้จักเวลาจริงขอโทษนะครับคืออย่างว่าคือจริงๆเมื่อกี้ผมไม่มีตัวเลขจริงผมไม่ได้ว่าทางทีมงานไม่มีตัวเลขผมไม่รู้เวลาจริงคือการถือให้ทนคือการที่คุณจะต้องรู้ว่าระยะเวลาที่คุณเหมาะสมในการที่คุณจะถือหุ้นนั้นคือเท่าไหร่ซึ่งมันมาจากไอ้2ข้อแรกที่คุณอ้างอิงกันแหละถ้าหากข้อมูลราคาของคุณเอามาจาก52สัปดาห์นะครับคุณควรจะถือให้ครบตามที่คุณคาดหวังครบหมายถึงอะไรอีกปีนึงข้างหน้าเลยมั้ยไม่ใช่ครึ่งนึงนะครับคำนวณมาเท่าไหร่ไปให้ถึงครึ่งของที่ตัวเองตั้งใจเพราะว่าในการที่คุณจะถือนะครับคุณไม่ใช่ว่าถือไปไม่จบไม่สิ้นอันนั้นไม่ใช่ถือให้ทนอันนั้นถือจนๆนะครับไม่ได้คุณต้องถือให้ทนถึงจุดที่คุณคิดไว้เค้าเรียกว่าทดสอบความคิดการรักษา mindset ของตัวเองวางแผนไว้ต้องทำตามให้ได้นะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับแล้วผมก็คงมาพูดได้แค่นี้จริงๆถ้าหากสนใจเพิ่มเติมผมว่าเราไปถามทางเพจนะครับผมจะอยู่ตลอดแล้วก็ไปส่งคำถามได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับยังไงก็ช่วงนี้ตลาดค่อนข้างจะสวิงกับหุ้นหลายตัวและโอกาสก็อาจจะอยู่ในมือของหลายๆคนผมแนะนำว่าพยายามหาวิธีการหาเครื่องมือและพยายามค้นหาตัวเองให้เจอว่าถนัดที่จะใช้เครื่องมืออันไหนเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลือกหาที่เหมาะสมกับตัวเองและเลือกใช้ที่เราสามารถจะทำได้ศึกษามันให้ดีและทำมันอย่างมั่นคงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณสงกรานต์วัฒนเสถียรค่ะกับเพจชี้หุ้นรวยนะคะพูดสนุกมากๆขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงเลยค่ะพูดสนุกมากๆค่ะโอเคครับเกินเวลาเลยขอโทษด้วยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่านั่งฟังอยู่ข้างหลังก็เพลิดเพลินไม่รู้เวลาเหมือนกันนั่นสิครับรู้แต่ว่าพี่ยังพูดไม่ครบ3ข้อเลยจะหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยนั่นสิผมขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าพูดสนุกมากๆใครเห็นด้วยปรบมืออีกครั้งนึงค่ะเรียนเชิญพักผ่อนนะคะขอบคุณครับค่ะนี่ก็คือคุณสงกรานต์วัฒนเสถียรนะคะกับเพจชี้หุ้นรวยค่ะคุณสงกรานต์ขอเชิญพบกับเทรนเนอร์จากเพจคนเล่นหุ้นคุณอภิรักษ์ชื่นอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าก่อนขึ้นนี่ตื่นเต้นเหลือเกินนะครับโอเคก่อนอื่นขอเช็คก่อนนะครับมีใครกดไลค์เพจคนเล่นหุ้นบ้างครับโอ้ขอบคุณมากๆครับเยอะมากอ่ะอีกอย่างนึงอยากเช็คอีกเหมือนกันนะครับใครเล่นมาแล้วไม่ถึง1ปีครับไม่ถึง1ปีไม่ถึง1ปีสูงๆครับสูงๆโอเคมีบ้าง2ปีเอ้ย1ปีถึง3ปีครับ1ปีถึง3ปีจากช่วงนี้กันเยอะ5ปีขึ้นไป5ปีขึ้นไปมีไหมครับอ๋อก็มีบ้างนะครับต้องบอกงี้ครับตลาดช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะยากนิดนึงถ้าเทียบกับปี5556นะครับอย่างตอนเนี้ยตลาดมันจะเป็นแนวไซด์เวย์ถูกไหมครับเป็นแนวไซด์เวย์สวิงนะครับหุ้นใหญ่ราคาไม่ไปไหน
นะครับแต่หุ้นที่มันน่าเล่นก็คือหุ้นเล็กๆนะครับหุ้นรายตัวนะครับถ้าใครได้เคยตามเพจก็จะรู้ว่าหุ้นที่ผมเล่นเนี่ยส่วนมากนะครับจะเน้นคำว่าหุ้นขาขึ้นก่อนนะครับหุ้นขาขึ้นทีนี้นะครับทีนี้ขาขึ้นแล้วไงต่อนะครับขาขึ้นแล้วก็ต้องมีในเรื่องของผลประกอบการที่ดีเข้ามาเสริมด้วยนะครับหลักๆแล้วจะเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นที่เลือกเล่นนะครับวันนี้เนี่ยเขาให้มาพูดถึงการทำกำไรถูกไหมครับทำกำไรแต่ก่อนจะทำกำไรเนี่ยมันก็ต้องมีในเรื่องของการเลือกหุ้นที่ดีนะครับการซื้อหุ้นที่ดีจังหวะเข้าซื้อที่ดีนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะพูดถึงการขายต้องมาปูในเรื่องของการซื้อก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของพีการเนี่ยผมเชื่อว่ามีให้อ่านทั่วไปนะครับแต่ผมอยากเน้นในเรื่องของ mindset นะครับอยากเน้นในเรื่องของ mindset ว่าต้องมี mindset ประมาณไหนถึงจะมีหุ้นขาขึ้นนะครับอย่างแรกเรารู้แล้วว่าหุ้นที่เป็นลักษณะของหุ้นที่ดีคือซื้อแล้วมันได้ตังค์เนี่ยต้องเป็นหุ้นขาขึ้นก่อนนะครับต้องเป็นขาขึ้นก่อนถ้าเราเห็นหุ้นมารีทำนิวโลลงมาทำนิวโลแสดงว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงครับขาลงเพราะแสดงว่าหุ้นอย่างมารีเล่นแล้วลงเล่นไหมครับก็ไม่เล่นแต่ถ้าเกิดเจอหุ้นตัวหนึ่งเขาไม่ให้พูดใช่ไหมที่เบรกไฮขึ้นมาแท่งแรกหุ้นที่ทำนิวไฮที่เบรกไฮขาขึ้นไหมครับขาขึ้นก็เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรอบความคิดหลักก่อนเนาะจะมีประมาณนี้คำว่าเบรกไฮใช้ทั้งไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมมันนะครับเดย์นะครับประมาณนี้ถ้าไทม์เฟรมมันเบรกไฮหรือวีคเบรกไฮแล้วราคาทำออลไทม์ไฮตัวนี้เป็นขาขึ้นอยู่ไหมก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็หมายความว่าหุ้นตัวเนี้ยที่เป็นออลไทม์ไฮเนี่ยคือราคาไม่มีแนวต้านเลยเนี่ยเป็นหุ้นขาขึ้นมาโดยตลอดเราก็จะเล่นในหุ้นตัวเนี้ยเรื่อยๆก็คือจ้องไว้เลยถ้าตอนซื้อตอนเบรกซื้อไม่ทันตอนย่อลงมาแล้วย่ำแล้วงัดซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ถ้าเกิดย่อลงมาแท่งแรกปึ๊บรีบไปไหมก็ต้องมานั่งดูนะครับเวลาซื้อนะครับหุ้นขาขึ้นนะครับหุ้นขาขึ้นเวลาซื้อเนี่ยเวลาเบรกไฮนะครับหุ้นจะมีอยู่3ชุด1คือชุดเบรกนะครับเรียกว่าชุดเบรกที่เบรกแล้วยังไม่ย่อในภาพถามทันไหมครับเบรกแล้วยังไม่เคยย่อ2คือเบรกแล้วกำลังย่อ3นะครับคือเบรกแล้วย่อแล้วรอเด้งอีกรอบหนึ่งก็คือรอเบรกขาที่มันย่อลงมาเพราะหุ้นลักษณะเนี้ยนะครับ3ทรงเนี้ยจะเป็นหุ้นเรียกว่าเป็นทรงหลักๆที่ใช้เล่นนะครับแล้วมันจะวนเวียนอยู่แค่นี้ทุกตัวนะครับทุกตัวหุ้นตัวแรกนะครับที่เราจะสังเกตได้ก็คือหุ้นที่มันเป็นสะสมออกมานะครับกราฟเป็นไซด์เวย์ขึ้นมาถ้าวันไหนกราฟเบรกไฮขึ้นมาแท่งแรกปึ๊บขึ้นมาเป็นขาขึ้นไหมครับเป็นขาขึ้นก็แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ในการบ้านของเราว่านี่คือหุ้นขาขึ้นที่เล่นได้ตลอดหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ทีนี้โอเคถ้าแท่งแรกเราไม่ทันแต่มันเบรกมาแล้วเป็นขาขึ้นไหมเป็นขาขึ้นไหมครับเบรกมาแล้วก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่วันนี้เบรกอีกวันหนึ่งเป็นแท่งแดงยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่อีกวันหนึ่งแดงอีกแต่เบรกไฮมาแล้วเป็นขาขึ้นอยู่ไหมก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหุ้นที่เราใช้หาจังหวะเล่นเสมอเพราะมันคือหุ้นขาขึ้นนะครับต่อมาโอเคเบรกมาแล้วเป็นขาขึ้นแล้วเบรกแล้วยังไม่ย่อถ้าเห็นว่าราคาขึ้นมาเบรกหายขึ้นมา
1แท่ง2แท่ง3แท่ง4แท่งขึ้นมายังไม่ย่อขาขึ้นต้องมีย่อไหมถ้าเราเข้าซื้อตรงนั้นไล่ราคาไหมครับไล่ราคาเพราะอะไรมายเทสก็คือคนที่อยู่ข้างล่างเขาขายตรงไหนเขาก็ได้กำไรถูกไหมครับแต่เราเพิ่งเข้าไปซื้อต้นทุนเสียเปรียบนะครับเพราะนั้นถ้ารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้เปรียบก็รอย่อนะครับการย่อดูยังไงนะครับการย่อดูยังไงดูยังไงว่าย่อจบแล้วนะครับลักษณะของหุ้นที่ย่อนะครับคือตอนย่อเนี่ยแท่งเทียนจะแคบลงนะครับแคบลงยังไงขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับแท่งแรกหลังจากที่มันขึ้นมาจะย่อเป็นแท่งกว้างๆนิดนึงพอมันย่อลงมาเรื่อยแท่งมันจะเล็กลงเล็กลงลงจนราคาเริ่มย่ำนะครับจนราคาเริ่มย่ำการย่ำนะครับวอลุ่มต้องลดลงนะครับวอลุ่มมันจะลดลงตรงนี้ถึงบอกว่านี่คือการย่อที่ดีคือย่อลงมาวอลุ่มน้อยลงอย่างเช่นโอเคขึ้นมาวอลุ่มประมาณ10ล้านย่อลงมาวอลุ่มเหลือประมาณ5ล้าน7ล้าน3ล้าน2ล้าน1ล้าน1ล้าน1ล้านตรงนี้คือบอกว่าเนี่ยย่อประมาณเนี้ยวอลุ่มเริ่มแห้งนะครับนี่คือวอลุ่มเริ่มแห้งเพราะวอลุ่มมันน้อยลงจะย่อจบก็ต่อเมื่อพอราคาแท่งเทียมเริ่มเล็กลงนะครับอาจจะเป็นโดจิก็ดีแท่งเล็กๆสเปซหนึ่งของช่องเนี่ยแล้ววันไหนที่ราคามันเป็นเขียวยาวนะครับแท่งเขียวยาวพร้อมกับโวลูมก็คือเป็นแท่งปึ๊ดขึ้นมาแล้วมีโวลูมเข้าสามารถอนุมานได้ว่าตรงนี้ย่อจบแล้วเรียกว่าชุดเบรกแล้วย่อแล้วรอเด้งนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้พอหุ้นที่มันย่อลงมาเบรกแล้วย่อแล้วรอเด้งใช่ไหมครับเป้าแรกของมันก็คือการเบรกไฮเดิมแล้วทำนิวไฮใหม่ตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดซ้ำในหุ้นขาขึ้นทุกๆตัวถ้าใครได้เคยดูกราฟมารีเมื่อก่อนอันนี้อดีตพูดได้ทิสโก้นะครับบ้านปูหรืออย่างเพิ่ม AMC อะไรพวกเนี้ยกลุ่มเหล็กเนี่ยหรือว่ากลุ่มยางพารากลุ่มน้ำตาลเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของกราฟที่เป็นการเบรกไฮนะครับเกิดขึ้นซ้ำๆเบรกแล้วย่อย่อแล้วงัดแล้วเบรกแบบเนี้ยตรงนี้เนี่ยเวลาเราหาหุ้นเล่นนะครับต้องสังเกตตรงเนี้ยให้เจอก่อนนะครับแล้วเราจะรู้ว่าโอเคทรงเนี้ยมันได้เงินซึ่งก็คือชุดเบรกชุดย่อชุดเด้งนะครับลองเอาไปสังเกตดูนะนะครับทีนี้ต่อมาก็คือผมจะพูดคำว่าการทำกันบ้านบ่อยในเพจการทำกันบ้านคืออะไรนะครับคืออะไรในนี้มีใครหาหุ้นเล่นทุกวันบ้างครับยกมือผมดูหน่อยโอเคมีใครลอกกันบ้านคนอื่นบ้างมาร์เก็ตติ้งส่งมาก็ดีนะครับเด็กแมวก็ดีเด็กแมวนะเด็กแมวนี่ครับทั้งหมดนี้เป็นหุ้นที่เรียกว่าเอามาให้เราเห็นทั้งหมดบทวิเคราะห์ก็ดีอะไรก็ดีตรงนี้คือหุ้นที่เราได้เห็นนะครับแต่การทำกันบ้านของผมทำยังไงนะครับกันบ้านในที่นี้คือการที่เรารู้ว่าหุ้นตัวไหนเป็นขาขึ้นบ้างจากการสังเกตทรงเมื่อกี้เนี้ยนะครับทั้ง time frame day และ time frame week time frame day ราคา break high time frame week ราคา break high ถ้า2 time frame นี้เป็นขาขึ้นทั้งหมดก็จะโอเคเราก็จะเก็บหุ้นชุดเนี้ยไว้ในคลังกันบ้านของเราถ้าใครไม่เคยทำกันบ้านเลยนะครับวันนี้กลับไปนะครับวันนี้กลับไปลองมานั่งเช็คหุ้นอย่างใน Infinite เนี่ยเขาจะมีตัวสแกนใช่ไหมครับเอาง่ายๆเลยคือเราใช้เส้นค่าเฉลี่ย1เส้นเป็น EMA 50ก็ได้ถ้าราคาอยู่เหนือเส้น EMA เส้นค่าเฉลี่ย
จะเป็นขาขึ้นถูกไหมครับเราก็หาง่ายๆเลยทำเฟรมวีคราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันแล้วก็สแกนมาแบบเนี้ยเราก็เจอหุ้นมา1ชุดที่เป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมวีคอันนี้คือการดูแบบง่ายๆนะครับเราก็เอาหุ้นตรงเนี้ยมาดูโอเคอาจจะได้มาสัก50ตัว50ตัวเอามาดูก็จะรู้ว่าหุ้นทรงเนี้ยตัวเนี้ยเป็นขาขึ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นที่ยังไม่ย่อเราก็รอมันย่อตัวนี้ขาขึ้นย่อแล้วรอเด้งก็ไปดูว่ามันมีจังหวะซื้อไหมนะครับหุ้นย่อแล้วกำลังจะเบรกอีกรอบหนึ่งเล่นได้ไหมเนี่ย3ชุดเนี้ยจะเป็นชุดหลักในการเลือกหุ้นอันนี้คือในเรื่องของเทคนิคอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดเรื่องงบเลยเพราะนั้นมันจะมาจากการทำกันบ้านของเราก่อนถ้าเรารอหุ้นจากคนอื่นอย่างเดียววันไหนที่เขาไม่ได้หุ้นเรามาเราจะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้คือการฝึกนะครับต้องค่อยๆฝึกเข้ามาตอนเย็นทุกเย็นนะครับเปิดท็อปเจนเนอร์ดูก็ได้นะครับหรือว่าเปิดเพจอะไรก็ได้ที่เขาให้หุ้นนะครับวันนี้เขาให้หุ้นมา10ตัวถูกไหมครับ10ตัวเราก็มาดูว่าโอเคตัวนี้ขาขึ้นตัวนี้ขาขึ้นตัวนี้ขาลงไม่เอาตัวนี้ขาขึ้นตัวนี้ขาขึ้นตัวนี้ขาลงไม่เอาเราก็เล่นเฉพาะหุ้นขาขึ้นที่เหลือสมมติว่าเรามีกันบ้านอยู่ในคลังของเราเนี่ย50ตัวเราคัดอีกนะครับโอเค5ตัวจะเยอะไปก็ไปดูงบการเงินนะครับเอาแบบง่ายๆเบสิกเลยคืองบการเงินอย่างตอนเนี้ยปี59งบออกแล้วถูกไหมครับปี58มันมีอยู่แล้วดูง่ายคือหุ้นที่ดีเขาบอกว่าหนึ่งต้องกิจการต้องเก่งถูกไหมครับกิจการต้องดีถูกไหมแล้วก็ราคาเหมาะสมเทคนิคอลจะช่วยให้เรารู้ว่าราคาเหมาะสมอ่ะคือราคาจังหวะเข้าซื้อแบบไหนเข้าซื้ออย่างไรนะครับตัวนี้เทคนิคอลจะช่วยแต่จะรันเทรนได้หรือจังหวะเข้าซื้ออื่นๆเนี่ยงบการเงินจะเข้ามาช่วยนะครับเช่นหุ้นตัวหนึ่งนะครับงบปี58ทั้งปี 1,000 ล้านกำไรนะครับกำไร 1,000 ล้านแต่ปี59ทั้งปีออกมา 1,500 ล้านแบบนี้กำไรเป็นอะไรครับช่วยตอบนิดนึงกำไรโตขึ้นไหมครับโตขึ้นแสดงว่าดีหรือเปล่าดีรู้แล้วว่าโอเคตัวนี้กราฟเป็นขาขึ้นงบดีเล่นได้ไหมครับเล่นได้ตรงนี้คือเรื่องของการหาหุ้นเล่นการคัดหุ้นชุดที่2ขาขึ้นมีมาแล้วนะครับก็ไปดูงบมีขาขึ้นมา60ตัวคัดจากงบออกมาเนี่ยอาจจะเหลือครึ่งนึงถ้าเราเล่นแบบรันเทรนก็เอาตรงนี้มาเล่นนะครับก็คือคัดอีกชั้นนึงแล้วเราจะได้หุ้นที่งบดีขาขึ้นและพร้อมเล่นอยู่ในกันบ้านของเรานะครับเราก็เล่นหุ้นชุดนี้หมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีหุ้นเต็มพอร์ตแล้วนะครับถ้าเรามีหุ้นเต็มพอร์ตแล้วต้องทำกันบ้านไหมผมเชื่อว่ามีคนเป็นคือพอกูมีหุ้นปุ๊บเนี่ยกูสึกไม่ต้องทำกันบ้านแล้วหุ้นในพอร์ตก็กำไรไม่ต้องทำแล้วถ้าโอเคต้องคิดอย่างนี้นะครับต้องคิดอย่างนี้ถ้าเรามีท่อนสูงแล้วตัดมาแล้วเรียบร้อยแต่ขวานเราเนี่ยที่เราเอาไปตัดไม้มาเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนเลยไม่ได้เอาไปรับคมเลยเนี่ยมันจะไม่คมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการทำกันบ้านก็เหมือนการรับมีดเพื่อให้มีดคมอยู่เสมอวันไหนที่หุ้นชุดเก่าขายออกไปเราก็จะมีหุ้นชุดใหม่พร้อมเล่นนะครับหรือวันไหนที่เรามีหุ้นเล่นอยู่แล้วเราก็จะมีหุ้นอีกชุดหนึ่งที่เราเอาไว้ฝึกซ้อมถ้าเงินหมดเทรดในกระดาษนะครับเทรดในกระดาษได้เหมือนกันสมมติว่าโอเคที่อย่างในอดีตนะครับที่ผ่านมาต้นปีกลุ่มเดินเรือมากลุ่มยางพารามาเราเล่นกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยแต่เรากำลังยังรันเทรนอยู่แต่มันก็มีอีกกลุ่มนึงมาแต่เงินไม่มีแล้วถามว่าไอ้ชุดเนี้ยเราเอาไปทำกันบ้านได้ไหมเอามานั่งเช็คงบได้ไหมเอามารู้ได้ไหมมันก็ได้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการฝึกฝนนะครับพอเรา
พอเราหาหุ้นเองได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ต้องพึ่งคนอื่นและเราจะเก่งได้ไวตรงนี้สำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่รอหุ้นจากคนอื่นซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆเราน่าจะมีที่คอยมาถามหุ้นเราเนี่ยเล่นหุ้นอะไรดีช่วงนี้เล่นอะไรบ้างเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาหุ้นเองได้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคทรงแบบนี้น่าเล่นทรงแบบนี้ไม่เล่นทรงนี้ขาลงทรงนี้ขาขึ้นถ้าเรารู้ว่าตัวเนี้ยขาลงอย่าง AJD เนี่ยทำนิวโลลงมาหุ้นทำนิวโลขาลงเราเล่นไหมครับไม่เล่น GL หลุดโลลงมาตั้งแต่ข้างบนอะต้องเล่นไหมครับแต่อยากเล่นใช่ไหมแต่อยากเล่นคือมันก็ต้องพูดถึงนะนะครับหุ้นหลายตัวอย่าง CBG ก็ดีนะครับ CBG ราคาทำนิวโลเป็นขาขึ้นหรือขาลงครับขาลงนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าขาลงเนี่ยมันไม่ควรเล่นเพราะราคามันลงต่อปทสผใช่ไหม170ลงมาเหลือ70โอ้ยลงมาเยอะแล้วแต่ราคาเป็นขาลงต้องเล่นไหมครับมันไม่ต้องเล่นนะครับอย่างช่วงที่ดีแทกจาก120หลุด100บาทลงมากราฟทำนิวโลควรเล่นไหมครับมันไม่ควรเล่นเพราะว่าราคาทำนิวโลขาลงเราไม่เล่นแต่มันจะมีคนในกลุ่มหนึ่งที่มาเซ็ตคนละแบบที่คิดว่าลงมาเยอะแล้วของถูกเซลให้ลงแล้วมีลงอีกมีลงกว่านี่ครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากการแบ็คเทสของเราด้วยพอเราทำกันบ้านทุกวันนะครับทำกันบ้านทุกวันเราจะเห็นหุ้นหนึ่งตัวที่มีการเบรกไฮยกโลย่อแล้วเด้งแบบเนี้ยอยู่หนึ่งตัวเราจะรู้ว่าโอเคตัวนี้ขาขึ้นถ้าเราไม่เล่นเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เราก็ดูมันขึ้นดูมันย่อดูมันขึ้นดูมันย่อไปเรื่อยๆเราทำกันบ้านทุกวันหนึ่งปีเราเห็นตัวเนี้ยอย่างเพิ่มเนี่ยตั้งแต่1บาท50เบรกไฮขึ้นมาเราเห็นมันเบรกมันย่อมันเบรกมันย่อมันเบรกมันย่ออย่างเงี้ยแต่เราไม่เล่นถ้าเราเห็นเพิ่มเห็น AMC เห็นอีกหลายๆตัวที่มันเบรกไฮขึ้นมาเรารู้หรือยังว่าเบรกไฮคือขาขึ้นรู้แล้วเพราะเรานั่งดูมันมา1ปีดูหุ้นมาเป็น100ตัวถ้าทำกันบ้านนะครับมันจะเห็นจริงๆวันนึงเห็นไว้10ตัวเนี่ยจะรู้แล้วว่าตัวเนี้ยขาขึ้นมันจะเล่นได้ที่เหลืออยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปเล่นหรือเปล่านะครับถ้าตัวนี้ไม่เล่นตัวหน้าต้องเล่นถ้าตัวหน้าไม่เล่นไอตัวถัดมามันก็ต้องเล่นแล้วมันจะรู้ว่าเนี่ยคือทรงที่เรียกว่าแพทเทิร์นหากินเริ่มนึกภาพอย่างครับอย่างผมเนี่ยจะมีหุ้นทรงหนึ่งที่เรียกว่าทรงเขื่อนแตกที่ใช้เป็นแพทเทิร์นแรกในการหากินแล้วคือราคาไซด์เวย์ราคาคือน้ำนะครับราคาไซด์เวย์ขึ้นมานึกภาพไหมตีแนวต้านปุ๊บแนวต้านคือเขื่อนราคาไซด์เวย์คือน้ำแนวต้านคือเขื่อนถ้าเขื่อนแตกราคาเบรกพรวดขึ้นมาเขื่อนแตกแล้วน้ำพุ่งผมจำแบบนี้พันนี้คือหุ้นที่เรียกว่าหุ้นเบรกไฮทรงเขื่อนแตกผมก็เล่นทรงเนี้ยทุกตัวนะครับอย่างเช่น AJD เมื่อก่อนนะครับ AJD เมื่อก่อน GFPT ฮานะอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคือทรงเขื่อนแตกอันนี้เป็นเคสสตัดดี้นะครับเป็นเคสสตัดดี้นี่คือทรงเขื่อนแตกเราว่ามาดูว่าโอเคย้อนกลับไปดูในหุ้นตัวอื่นนะครับถ้าเราเจอหุ้นทรงนี้เล่นแล้วได้เงินเราก็เล่นทรงนี้นึกภาพไหมครับเริ่มทันนะทรงนี้เล่นแล้วได้เงินเล่นทรงนี้แต่ถ้าเกิดเราไปเจอหุ้นตัวนึงนะครับสมมุติว่าเป็นคาราบาวนะ CBGโลอยู่นี่เด้งขึ้นมาแล้วหลุดโลเดิมเรารู้ว่านี่คือหุ้นที่เบรกลงเขื่อนแตกลงแล้วราคาลงต่อเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าหุ้นที่มันทำนิวโลราคามันลงต่อเราต้องเล่นไหมครับเราก็ไม่ต้องเล่น
พราะนั้นพอเราทำกันบ้านมาเนี่ยแล้วเราทำซ้ำในเรื่องเดิมหุ้นเบรกไฮขาขึ้นได้ตังค์เบรกไฮขาขึ้นได้ตังค์เบรกไฮขาขึ้นได้ตังค์เราก็เล่นอยู่แค่หุ้นเบรกไฮนะครับถ้าคิดว่าเบรกไฮเราซื้อไม่ทันแต่รู้ว่าเบรกไฮคือขาขึ้นซื้อไม่ทันรอย่อได้ไหมครับก็ได้นะครับถ้าเบรกไม่ทันก็รอย่ออย่างที่บอกย่อแท่งเทียนเล็กลงวอลุ่มน้อยลงแล้วย่ำแล้วงัดขึ้นมานะครับต้องย่ำก่อนแล้วงัดขึ้นมานี่คือหุ้นของหุ้นขาขึ้นที่ย่อแล้วย่ำแล้วรอเบรกอีกรอบนึงจะเล่นหุ้นทรงนี้ถ้าเกิดเล่นตอนเบรกไม่ทันนะครับหรือถ้าเล่นตอนย่อไม่ทันอีกก็ต้องเล่นตอนเบรกรอบถัดมาให้ทันเราจะเล่นอยู่แค่นี้ถ้าย่อแล้วเบรกย่อแล้วเบรกยังไม่ทันอีกก็ต้องไปหาตัวใหม่เล่นแล้วเพราะเราทำกันบ้านมาแล้ววันหนึ่ง10ตัววันหนึ่ง20ตัววันละ10ตัวทำกันบ้านอาทิตย์หนึ่งมี5วันเราจะเห็นหุ้นกี่ตัวครับ50ตัว50ตัวที่เราเห็นมันเยอะมากนะครับเดือนหนึ่ง4สัปดาห์เดือนหนึ่งเท่าไหร่เนี่ย200ตัวแล้วแต่หุ้นที่เป็นขาขึ้นในท็อปเจนเนอร์นะครับมันก็จะขึ้นมาติดมาครั้งหนึ่งก่อนพอมันย่อมันจะไม่ติดท็อปเจนเนอร์แต่วันไหนถ้าเกิดมันเล่นมาอีกบวกขึ้นมาอีกมันก็ติดท็อปเจนเนอร์อีกรอบหนึ่งเพราะนั้นเราจะเห็นหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นซ้ำๆ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 ตลอดแล้วหุ้นมันก็ถามเราว่าเมื่อไหร่มึงจะซื้อเพราะมันขึ้นมาตลอดนึกภาพไหมครับนี่คือมาจากการทำกันบ้านจากการสังเกตและการทำซ้ำในเรื่องเดิมนะครับทีนี้การทำกันบ้านเนี่ยปกติมีใครจดหุ้นลงสมุดมั้งครับขอดูหน่อยลงสมุดโอเคนะครับถือว่าเยี่ยมมากนะถือว่าเยี่ยมมากถ้าเราจดลงสมุดนะครับจดลงสมุดเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้หุ้นเบรกไฮครั้งแรกเราก็รู้ว่าตัวนี้คือหุ้นเบรกไฮจดว่านี่คือหุ้นขาขึ้นเบรกไฮถ้าเราว่างแล้วไปเช็คงบเลยเราจะเขียนว่าหุ้นตัวนี้ขาขึ้นงบดีถ้าไปเช็คฟรีโฟลด์ด้วยขาขึ้นงบดีฟรีโฟลด์น้อยเนี่ยเราจะได้หุ้นประมาณเนี้ยนะครับฟรีโฟลด์น้อยคืออะไรฟรีโฟลด์น้อยคือหุ้นของลักษณะของหุ้นที่ค่อนข้างเบานะครับจะมีหุ้นอยู่ในตลาดประมาณ 1,000-2,000 ล้านประมาณเนี้ยเวลาเคลื่อนที่คือลักษณะของหุ้นที่ฟรีโฟลด์น้อยเนี่ยเวลาเคลื่อนที่นะครับมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะครับเวลามีเทรนราคาจะขึ้นได้ไวกว่าถ้าอย่างบีแลนด์อะอย่างบีแลนด์ไอเนี่ยปริมาณทั้งหมด 20,000 ล้านอย่างนี้คือหนักนี่คือหุ้นหนักเวลาขึ้นลงช่องหนึ่งมันจะยากนะครับ TMB ออฟเฟอร์ขวางอยู่44ล้านหุ้นตอนนี้ราคากี่บาทครับ2บาทกว่าใช่ไหมเนี่ยเอาง่ายคือ44ล้านจะผ่าน1ช่องต้องใช้เงินอย่างน้อย88ล้านบาทแล้วใครจะมาให้เรานอกจากต่างชาตินะครับไหมครับแต่อย่างหุ้นอย่างมาลีนะครับฟรีโฟลด์อยู่แค่ประมาณ700กว่าล้านอย่างนี้คือหุ้นเบานะครับมันก็จะมีลักษณะของหุ้นที่เป็นตัวเรียกตัวบิ๊กช็อตนะครับอย่างเช่นบิ๊กคาเมล่าลองไปเช็คลองไปตามเช็คดูนะครับบิ๊กคาเมล่า AJD CWT อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอย่างตัวไหนอีกล่ะลิสอะไรพวกนี้หลายๆตัวเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยลองไปดูงบการเงินนะครับคูเนี่ยคูมาสเตอร์คูเนี่ยลองไปดูงบการเงินปี58งบเป็นยังไงปี59งบเป็นยังไงปี60งบเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยจะบอกเราได้ว่าลักษณะของหุ้นที่เป็นขาขึ้นมันเป็นแบบไหนนะครับทรงกราฟเป็นยังไงอย่างหุ้นคูนะครับเข้ามา IPO ลงมาปุ๊บหุ้น IPO อ่ะไงหุ้น IPO ถ้าเข้าวันแรกไม่ลงก็ย่ำถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเห็น IPO
ที่ลงมาข้างล่างหรือขึ้นมาแล้วยืนข้างบนไม่ได้เราก็ไม่ต้องเล่นเพราะเล่นแล้วไม่ใช่ดิเพราะเข้ามาแล้วราคามันลงเราจะเกิดจะเห็นการทำซ้ำอย่างเช่น after you อย่างเงี้ยตอนเข้ามาเนี่ยโอ้โหดีใจขึ้นเสร็จแล้วยืมได้มันก็ลงถูกไหมครับมันก็ลงเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับเราก็ไม่ต้องเล่นอย่างออร่าอาม่าอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยมันจะมีลักษณะของเหมือนกันหมดยังไงพีโอเนี่ยมันจะมีสองทรงอ่ะสองทรงคือทรงที่เรียกว่าทรงย่ำล่างย่ำล่างคืออะไรลองไปสังเกตนะครับไอพีโอที่เข้ามาปุ๊บลงเลยแล้วไปย่ำข้างล่างแล้วค่อยเล่นใหม่นี่คือไอพีโอย่ำล่างกับไอพีโอย่ำบนย่ำบนคือเข้ามาปุ๊บขึ้นอย่างนี้แล้วย่ำย่ำย่ำแล้วก็ขึ้นอีกนี่ครับมีอยู่สองทรงเพราะนั้นลงล่างเราไม่เล่นเล่นขึ้นบนอย่างเงี้ยมันจะเกิดจากการทำซ้ำจากการทำกันบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวนะการขายเดี๋ยวนะการขายขายยังไงเขาบอกว่าวันนี้มีเวลาให้ผมเพิ่มนะครับเกินเวลาได้นิดนึงนะนิดนึงนะครับการขายได้จริงๆมีหลายแบบมากแต่เรื่องแรกนะครับที่เราควรทำก็คือไปซื้อหุ้นขาขึ้นให้ได้ก่อนนะครับถ้าไปซื้อ GL ตอน floor 2มันขายแล้วมันจะมีกำไรไหมครับไม่มีเพราะมันเป็นขาลงหุ้นขาลงเนี่ยเวลาซื้อนะครับน้อยมากที่มันจะเด้งให้เราแต่ถ้าเกิดซื้อหุ้นขาขึ้นมันจะได้เปรียบกว่าอย่างน้อยก็เรื่องของจังหวะนะครับในตลาดเนี่ยที่ผมถามเมื่อกี้เนี้ยนะครับว่าใครเข้ามากี่ปีเนี่ยปัญหาคือมือใหม่ทุกคนนะครับเข้ามาปุ๊บซื้อไม่เป็นขายไม่เป็นใช่ไหมครับซื้อไม่เป็นคืออะไรเล่นหุ้นอะไรดีซื้อราคาไหนดีแนวต้านเท่าไหร่แนวรับเท่าไหร่เนี่ยนี่คือซื้อไม่เป็นตอนขายไม่ต้องพูดถึงแค่ซื้อก็ตอยแล้วนะครับตอนขายเนี่ยทำใจไม่ได้หลุดโลมารู้เป็นขาลงแนวรับ10บาทหลุดแล้วจะคัดพอหลุดจริงๆ9บาท95คัดไหมครับก็ไม่คัดนี่คือขายไม่เป็นเพราะฉะนั้นมือใหม่ซื้อเป็นขายไม่เป็นคำถามแก้ยังไงก็ต้องแก้โดยการดูหุ้นเยอะๆนะครับดูหุ้นเยอะๆวันนึงเนี่ยต้องกลับมานั่งเช็คกราฟแล้วว่าวันนี้หุ้นตัวไหนเล่นบ้างดูง่ายดูท็อปเจนเนอร์ก็ได้กับท็อปลูเซอร์นะครับท็อปเจนเนอร์เราก็เห็นหุ้นนี้มันขึ้นมาเนี่ยทรงกราฟจะเป็นเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับเฉียงขึ้นแต่ถ้าเป็นท็อปลูเซอร์นะครับอย่างไอเฟกต์ไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันก็จะลงแบบนี้เพราะนั้นเราต้องรู้แล้วว่าหุ้นลักษณะแบบไหนขาขึ้นแบบไหนขาลงแล้วก็ไปเลือกนะครับแล้วก็ไปเลือกมือใหม่ซื้อไม่เป็นขายเป็นแก้โดยการดูกราฟและต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเพิ่งเข้าตลาดมามันบอกอยากเล่นแบบว่าอยากเก่งไวๆทำยังไงผมก็บอกดูกราฟมั้งเปล่ามันบอกมันก็ดูวันหนึ่งกี่ตัว 3-4 ตัวอาทิตย์หนึ่งดูกี่วันดู 3-4 วันอาทิตย์หนึ่งเห็นหุ้นประมาณไม่เกิน20ตัวครับกับอีกคนหนึ่งนะครับทำงานบ้านทุกวันท็อปเจนเนอร์เซต20ตัว MAI 20ตัววันหนึ่งจะเห็นหุ้นอย่างน้อยที่เป็นท็อปเจนเนอร์40ตัวแล้วทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยไม่เก่งให้มันรู้ไปถูกไหมครับเขาเรียกว่าชั่วโมงบินนะครับคนแรกที่ดูวันละ3ตัวกับอีกคนหนึ่งที่ดูวันละ50ตัวใครจะไปได้ไวกันครับคนหลังก็ต้องไวกว่านะครับเพราะนั้นพอเราดูกราฟเยอะๆดูหุ้นเยอะเห็นหุ้นผ่านตาเยอะเราจะรู้ว่าอ๋ออย่าง AMC เนี่ยหรือว่าอย่างเพิ่มอย่างชอเนี่ยจังหวะที่มันเบรกไฮมันต้องซื้อนะครับเบรกแล้วอาจจะมีย่อบ้างแต่ย่อแล้วมันก็ยังยกโลแล้วเป็นขาขึ้นอยู่มันก็ยังเล่นได้ตลอดเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาเล่นต้องรู้แล้วว่าโอเคทรงเนี้ยเล่นได้ถ้าโอเคถ้าซื้อหุ้นเบรกไฮแล้วมันย่อลงมาแต่ย่อต่ำกว่าไฮเดียวที่มันเบรกแล้วขายพอเราขายปุ๊บมันเด้งเป็นใช่ไหมครับผมเคยเป็นเบรกไฮซื้อปุ๊บโอเคซื้อปุ๊บย่อลงมาต่ำกว่าไฮเดิมแล้วคัดแล้วเด้งก็แสดงว่า
จังหวะขายเรามีปัญหาผมก็มาดูว่าเฮ้ยหุ้นขาขึ้นทำไมเราคัดแล้วมันเด้งเราจะรู้ว่าอ๋อที่คัดแล้วเด้งเป็นเพราะว่าหุ้นขาขึ้นตอนย่อมันจะย่อแล้วยกโลไม่ใช่ย่อแล้วต่ำกว่าไฮเดิมลองมาดูนะนะครับย่อแล้วยกโลแล้วมันจะยกโลไปเรื่อยๆนี่คือหุ้นขาขึ้นนะครับนี่หุ้นขาขึ้นทีนี้โอเคพอซื้อไม่เป็นขายไม่เป็นต่อมาคือพอเราเห็นหุ้นเยอะเนี่ยเราจะเริ่มซื้อเป็นแล้วซื้อเป็นคืออะไรซื้อในจังหวะที่เริ่มโอเคนะครับเริ่มเห็นกำไรนะครับเริ่มบวกแล้วพอร์ตเริ่มเขียวแล้วแต่กำไรหายนี่คือซื้อเป็นขายไม่เป็นนะครับทำยังไงมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับในตลาดเนี่ยตัวช่วยมีแต่ทางลัดไม่มีนะครับอย่างผมบอกว่าเล่นหุ้นขาขึ้นไปดูมานะนี่คือตัวช่วยนะครับแต่มันไม่ใช่ทางลัดคุณต้องเดินไปเองผมบอกว่าทางเนี้ยโอเคทางเนี้ยดีคุณต้องเดินไปเองแล้วจะรู้ว่าหุ้นขาขึ้นมันดียังไงซื้อตอนเบรกมันดียังไงตอนย่อต้องทำยังไงนี่คือคุณต้องเดินเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางลัดซื้อเป็นขายไม่เป็นแก้โดยการฝึกนะครับดูเหมือนอันแรกเลยก็ทำกันบ้านต่อนะครับวันหนึ่งดูหุ้นเหมือนเดิมซื้อเป็นแล้วขายไม่เป็นนะครับเจอไส้ยาวข้างบนจะขึ้นไม่ขึ้นเจอสัก 3-4 แท่งก็ต้องเห็นแล้วว่าโอเคไส้ยาวข้างบนมันเป็นแท่งกับตัวนะแบ่งขายได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นถ้าขายไม่เป็นแต่มีกำไรแล้วแก้โดยการขึ้นปุ๊บถึงเป้าที่ตั้งไว้แล้วเรากลัวถือหุ้นกำไรแล้วไม่สบายใจแบ่งขายได้ไหมครับได้นะครับแบ่งขายครึ่งหนึ่งได้ไหมได้นะครับบางคนถือหุ้นเราเครียดนะครับตอนทนไอ้ตอนที่มันลงนะโอ้สบายนะครับหาเพื่อนมีใครติด GL บ้างเงี้ยนะครับมีเพื่อนนะครับแต่พอมีกำไรเนี่ยทนไม่ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของ mindset นะครับเป็นเรื่องของ mindset ถ้ามีกำไรแล้วกลัวนะครับถ้ามีกำไรแล้วกลัวแบ่งขายครึ่งนึงได้ไหมครับได้นี่คือการล็อกกำไรนะครับอีกครึ่งนึงขอเลยอย่าให้มันลงกลับมาขาดทุนได้ไหมครับได้ไหมได้นะครับก็แค่นี้นะครับแต่อย่างแรกนะครับการขายที่ดีมันจะมาจากการซื้อที่ดีก่อนนะครับการซื้อที่ดีมันจะมาจากการทำกันบ้านที่ดีนะครับการทบทวนคำนวณของตัวเองเนี่ยมันช่วยได้หมดนะครับแต่จะไม่ใช่จากการถามหุ้นคนอื่นว่าหุ้นตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหมนักวิเคราะห์บอกมาตัวนี้ดีไหมอย่างเงี้ยไม่เอานะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะมันไม่ได้มาจากตัวของเราเองแต่ถ้าเกิดเรานั่งดูหุ้นทุกวันเช็คหุ้นทุกวันเราจะรู้ว่าโอเคทรงเนี้ยเล่นแล้วได้เงินทรงนี้เล่นแล้วไม่ได้เงินมาร์เก็ตติ้งบอกหุ้นมาแล้วเสียตังค์ก็แสดงว่าวิธีนี้มันใช้แล้วไม่ได้เงินเราก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าเราหาหุ้นเองแล้วมันได้ตังค์นี่คือวิธีการที่ดีนะครับมันคือมาจากการเรียนรู้เก่าๆนะครับอย่างเช่นผู้บริหารบอกว่าหุ้นตัวนี้จะไปเท่านี้บาทอย่างเงี้ยแล้วเราซื้อครั้งแรกเสียเงินครั้งที่สองเสียเงินครั้งที่สามเสียเงินก็แสดงว่าวิธีการนี้มันดีหรือไม่ดีครับไม่ดีต้องทำซ้ำไหมครับก็ไม่ต้องนะครับซื้อหุ้นที่มันลงมานิวโลลงมาเยอะลงมาวันละ 10% แล้วมันขาดทุนแสดงว่าวิธีการนี้ดีหรือไม่ดีครับไม่ดีต้องทำซ้ำไหมครับไม่ต้องแต่ถ้าเกิดเจอหุ้นที่มันเบรกไฮซื้อตอนย่อแล้วงัดซื้อตอนเบรกไฮอีกรอบนึงซื้อหุ้นขาขึ้นแล้วมันได้ตังค์ต้องทำซ้ำไหมครับเพราะมันมาจากการเรียนรู้ของเรานะครับจะเกิดจากการทำซ้ำนะครับมันหมดเวลาแล้วแป๊บนึงอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงผมขออีกนิดนึงนะครับการขายนะครับอย่างง่ายเลยคือขายยังไงก็ได้แต่มันจะมาจากการซื้อที่ดีก่อนถ้าอยากขายให้แม่นนะครับถ้าอยากขายให้แม่นไปอ่านเรื่องไพ่แพทเทิร์นนะครับแคนโดลสติ๊กแพทเทิร์นแท่งเทียนกับตัว
แท่งแฮมเมอร์แท่งโดจิแท่งเอ็นกัฟฟิ้งพวกนี้ช่วยได้หมดนะครับช่วยได้หมดนะครับหรือถ้าคุณกลัวนะครับซื้อหุ้นแล้วนอนไม่หลับขายออกครึ่งนึงได้ไหมได้นะครับถ้ามันกำไรอยู่แสนหนึ่งคือกำไรแสนหนึ่งแล้วเครียดมากนะครับเครียดมากเครียดเหลือเกินขายออกก่อน 50,000 ได้ไหมได้นะครับก็ได้เพราะตรงนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันยากนะครับการขายมันง่ายมากแต่ยากตรงการเข้าซื้อถ้าคุณทำกันบ้านได้ดีนะครับเลือกหุ้นได้ดีนะครับโอเคขาขึ้นงบดีฟีโฟดน้อยแค่นี้นะครับก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับลองกลับไปดูหุ้นเก่าๆหุ้นที่เป็นบิ๊กช็อตปีที่แล้ว2ปีที่แล้วลักษณะจะเหมือนกันนะครับก็คืองบดีกำไรระเบิดฟีโฟดน้อยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับเวลาซื้อหุ้นนะครับตัวไหนก็ตามแต่นะครับผมจะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงมากกว่าคือยังไงความเสี่ยงก็คืออย่างเช่นเรารู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยถ้าขึ้นเราได้กี่บาทแต่เราลืมคิดว่าถ้ามันลงเราจะเสียเงินกี่บาทผมเชื่อว่าทุกคนเป็นอ่ะต้องเคยเป็นผมก็เคยเป็นเพราะฉะนั้นการแก้ก็คือก่อนเข้าซื้อหุ้น1ต้องมีจุดสต็อปลอสก่อนแล้วต้องมาดูว่าถ้าราคาลงมาตรงเนี้ยตรงราคาที่เราสต็อปลอสเนี่ยเราจะเสียเงินกี่บาทและเราจะไม่เครียดนะครับอย่างเช่นผมซื้อหุ้น GL ซื้อหุ้น GL สมมตินะครับสมมติแล้วสต็อปลอสที่ราคานี้ผมเสียเงิน 1,000 บาทคำถามผมต้องเครียดไหมครับว่าผมเล่น GL ไม่เครียดเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าถ้าราคาลงมาที่ราคาสต็อปลอสผมเสียเงินเท่าไหร่ครับ 1,000 ไม่เครียดนะครับแต่ที่เล่นแล้วเครียดเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันลงมามันจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับบางคนเล่นช่องละ 10,000 ช่องละ 5,000 เนี่ยแต่พอราคามันลงมันไหลถูกไหมครับและเราไม่ได้มีแผนไม่ได้มีราคาสต็อปลอสเรียบร้อยครับเครียดนะครับเพราะแผนไม่ชัดนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเล่นหุ้นนะครับเล่นหุ้นคนที่สำคัญที่สุดที่เราควรพึ่งพาก็คือตัวเราเองนะครับนะครับอย่างผมพูดวันนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับแต่รู้ว่าหุ้นขาขึ้นมันดีก็ไปเล่นหุ้นขาขึ้นซะนะครับถ้าเราเก่งขึ้นเราจะไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจแล้วเราจะยืนได้อย่างสบายมากนะครับได้อย่างสบายมากสุดท้ายของสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าความเสี่ยงจะลดลงนะครับเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นนะครับก็หลังจากนี้นะครับขอให้ทุกคนเล่นหุ้นขาขึ้นนะครับทำกันบ้านบ่อยนะครับดูหุ้นเยอะๆแล้วเราจะ1ปีผ่านไปเราจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณอภิรักษ์ชื่นอยู่นะคะเจ้าของเพจคนเล่นหุ้นนะคะพี่ยังยืนอยู่แสดงพี่อยากจะพูดอีกลงได้เลยใช่ไหมครับเพิ่มสินกับ AMC ยังขาขึ้นไหมคะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ต้องไปดูกราฟเองอันนี้ก็ให้ไว้เป็นไอเดียนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณอภิรักษ์นะคะก็ให้ไอเดียในการลงทุนไว้น่าสนใจมากๆเลยนะคะการขายที่ดีต้องเกิดจากการซื้อที่ดีก่อนนะคะซึ่งการซื้อที่ดีมีหลักการคร่าวๆยังไงคะซื้อหุ้นขาขึ้นงบดีและฟรีโฟลด์น้อยนะคะก็เป็นไอเดียในการเข้าซื้อหุ้นส่วนการขายนะคะก็เอาที่สบายใจขายแล้วมีกำไรก็ขายแต่ว่าหลักการในการขายแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ภายในเวลา20นาทีนะคะดังนั้นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการทำการบ้านการเล่นหุ้นด้วยการเลือกหุ้นด้วยตัวเองและตัดสินใจขายด้วยตัวเองนั้นสำคัญที่สุดนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณอภิรักษ์ชื่นอยู่นั้นได้ฝากไว้ให้กับเรากูรูคนสุดท้ายของเราค่ะที่จะมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตพอร์ตให้กับทุกท่านนะคะก็ยังคงเป็นในเรื่องของการซื้อขายหุ้นยังไงให้ได้กำไรนะคะซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วจากเพจของ eFin School อาจารย์จินนะสิงห์ส่งค่ะอ
ขอเชิญพบกับเทรนเนอร์จากเพจ eFit School คุณจินนะสินส่งสวัสดีครับยืนรอแต่เช้านะพี่นะตื่นเต้นให้พูดคนสุดท้ายนะพี่นะก็หิวกันยังเดี๋ยวจะพยายามรีบนะพี่นะใจเย็นรอฟังแป๊บนึงก่อนคือต้องบอกพี่ก่อนว่าเรื่องที่ผมได้รับมอบหมายรับการพูดในคราวนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเครียดคือตอนที่ได้รับครั้งแรกนะบอกอีฟินบอกว่าอาจารย์ช่วยพูดวิธีการขายให้ได้กำไร3แบบหน่อยคือพี่ต้องคิดภาพนะพี่เวลาเราวิ่งอ่ะเราแม่งคือไม้ผัดคนสุดท้ายเลยอ่ะพี่คือเลือกหุ้นมายังไงก็ไม่รู้ซื้อมายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าต้องขายได้กำไรผมก็กลับไปตีโจทย์ทำไงดีวะก็จะมาพูดเอาละครับผมก็พยายามกลับไปตีโจทย์ให้พวกพี่นะก็หวังว่าวันนี้ผมจะให้ความรู้พี่ได้นะอ่ะโอเคขอสไลด์ด้วยครับพี่ขึ้นแล้วนะโอเควงเล็บให้เรียบร้อยให้ได้กำไรนะพี่นะก่อนอื่นเลยพี่จะขายให้ได้กำไรนะพี่นะพี่ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเป็นใครซึ่งผมก็จะมีแบบสอบถามเป็นเช็คลิสต์ถ้าพี่เข้าเงื่อนไขไหนเฮ้ยพี่คือสไตล์การเทรดแบบนั้นแหละพี่ก็เลือกเงื่อนไขของการขายแบบนั้นโอเคไหมคือคนที่มันจะประสบความสำเร็จอันดับแรกเลยถ้าเราไม่รู้ว่าสไตล์การเล่นของเราคืออะไรเนี่ยเราจะมั่วยุบยับไปหมดเดี๋ยวเราก็ตอนแรกตั้งใจจะเป็นเดย์เทรดพอติดเฮ้ย GL แม่งก็งบดีนี่ว่ะถือนานน่าจะได้เว้ยอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรมารองรับให้พี่เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ถ้าพี่ identify ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเลือกวิธีการขายในแบบที่เป็นของเราโอเคป่ะการที่จะรู้ว่าเราเป็นใครอันดับแรกพี่แม่งต้องซื้อให้อ้าวสไลด์มันตกฟอนต์นะแสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เช็คนิดนึงโอเคซื้อก็เป็นสุขผมพูดเลยอ่ะโอเคซื้อก็เป็นสุขก่อนซื้อก็เป็นสุขนะพี่นะถือก็เป็นสุขขายเสร็จก็เป็นสุขถ้าพี่ทำ3ขั้นตอนนี้ให้เป็นสุขได้ตั้งแต่ก่อนซื้อถือแล้วก็ขายเสร็จก็แสดงว่าพี่เนี่ยเป็นนักลงทุนพร้อมแล้วที่จะเป็นนักลงทุนแต่พี่รู้ไหมในบรรดา3บล็อกเนี่ยบล็อกไหนเป็นบล็อกที่อยู่กับพี่ยาวนานที่สุดบล็อกไหนบล็อกไหนถือนะก่อนซื้อมันก็แป๊บเดียวขายเสร็จมันก็แป๊บเดียวแต่ไอตอนถือเนี่ยมันเป็นตอนที่อยู่กับพี่นานที่สุดส่วนมากหนังสือทุกเล่มอาจารย์ทุกคนมักจะพูดให้พี่ว่าเฮ้ยเกณฑ์ซื้อคืออะไรว่าเกณฑ์ขายคืออะไรวะแต่ไม่ค่อยมีใครมาบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องถือยังไงโอเคไหมพี่เคยไหมว่าถือแล้วแม่งนอนไม่หลับ GL ตอนนี้แหละไม่รู้จะเอาไงว่าจะดีบ่าวดีว่าหรือจะลงต่อดีว่าเฮ้ยถ้าพี่มีอาการนอนไม่หลับหรือว่าพี่ถือไม่เป็นสุขแสดงว่าสิ่งที่พี่อยู่นั้นยังไม่ใช่จริตของพี่โอเคป่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะแบ่งวิธีการถือออกเป็น3แบบซึ่งจะแยกโดยจริตของแต่ละคนวิธีการถือ3แบบนะและ3แบบเนี้ยครับมันจะมีการขายของแต่ละแบบอยู่โอเคป่ะครับอ่ะโอเคนะขั้นตอนต่อไปเลยพี่นี่ถือก็เป็นสุขนะเป็นตัวที่ identify หรือแยกว่าเราเป็นใครโอเคนะพี่นะอ่ะสไลด์ตกหมดเลยคราวนี้เละเลยผมก็พลาดด้วยนะไม่ได้มาตรวจสอบนะพี่นะส่งเสร็จโอเคนะครับถ้าคุณทำก่อนซื้อนะครับคุณถือแล้วคุณขายเสร็จเป็นสุขคุณก็พร้อมแล้วที่จะเป็นนักลงทุนนะครับการถือแบบที่1เมื่อกี้บอกมี3แบบนะพี่นะขอสไลด์อีกทีครับไม่เป็นไรครับเอาขึ้นครับเอาขึ้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเองการถือแบบที่1ครับพี่ถือกระจุกถือกระจุกแสดงว่าปริมาณหุ้นในพอร์ตน้อยไหมตัวหุ้นจำนวนตัวหุ้นน้อยแต่ว่าหุ้นแต่ละตัวซัดหนักไหมหนักอันนี้เรียกว่าถือกระจุกนะพี่นะถือแบบนี้พวกนี้เป็นพวกเล่นหนักจัดหนักจัดเต็มโอเคไหมครับใครที่ปัจจุบันเล่นจัดหนักจัดเต็มมีโอกาสมากที่เป็นพวกถือกระจุกนะกล้าได้กล้าเสียไม่มีความลังเลนะครับไม่มีความลังเลเลยรับความเสี่ยงได้รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงไม่มีความลังเลนะ
เวลาตัดสินใจปุ๊บเฮ้ยเกณฑ์ซื้อมาซื้อเกณฑ์ขายมาขายต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพี่รู้สึกว่าทุกวันนี้เวลาจะซื้อก็ลังเลขายก็ลังเลอันนี้ยังไม่ใช่ตัวพี่โอเคไหมครับเปอร์เซ็นต์วินต้องสูงครับอย่างน้อยๆ 50% ขึ้นไปแทง2ตัวไม่ต้องถูกตัวหนึ่งวะปัจจุบันนี้ใครไม่ใครเคยเล่นแล้วไม่เคยเก็บเรคคอร์ดตัวเองบ้างซื้อ2ต้องถูก1มันอย่างน้อยอ่ะโอเคนะเปอร์เซ็นต์วินต้องสูงนะถึงจะเข้าโหมดนี้ได้นะมีวงในพี่บางทีมันก็คิดไปเองคือเชื่อว่ามีวงในจากไลน์พี่เคยเห็นมั้ยเฮ้ยไลน์กระซิบมาเฮ้ยแม่งตัวนี้มีวงในว่ะคือพอมาถึงพวกพี่ในไลน์เมื่อไหร่เนี่ยคือมันไม่ใช่วงไหนละมันไปกระจายทั่วหมดแล้วนะพี่นะพวกถือกระจุกพวกนี้นะครับพี่ต้องตัดสินใจไว้ไม่มีความลังเลนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมเป็นคนที่เวลาเลือกหุ้นก็อาจจะเลือกหุ้นแบบถ้ามีวงไหนก็อาจจะเลือกตามนั้นหรือแบบว่าถ้าเลือกตามหุ้นที่งบดีตามที่คุณพัดพูดเมื่อเช้าพี่ก็รู้ว่าหุ้นตัวนี้ดีพี่ก็สามารถถือกระจุกได้เล่นหนักได้นะครับกลุ่มนี้ถ้าพี่ถือกระจุกเมื่อไหร่กลุ่มนี้นะมันจะมีเอาท์พุตอยู่2แบบแบบที่1พี่ถ้าพี่เดินเกมถูกนะพี่แม่งโคตรหล่อคือพี่แม่งดิคาปิโอเลยอ่ะคือถ้าพี่เดินเกมถูกนะพวกนี้รวยได้พี่ใน5ปีไม่ถึง10ปีรวยได้1ล้านเป็น100ล้านได้โอเคมั้ยชีวิตนี้ตัดสินก็ได้เลยว่าเฮ้ยเรามาทางนี้ถูกแล้วเราเล่นเกมถูกแล้วพวกที่รวยขึ้นระดับเป็น100ล้านในอายุที่เริ่มเทรดใช้เวลาไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ใช้หลักการอย่างนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์นะเล่นหนักจัดเต็มไม่มีความลังเลอันนี้สำคัญมากไม่มีความลังเลเกณฑ์ซื้อมาต้องซื้อเกณฑ์ขายมาต้องขายไม่ต้องถามเฮ้ยมันขึ้นเพราะข่าวอะไรวะเฮ้ยมันขายว่าข่าวขายมันมีอะไรเข้ามาถึงต้องมาขายกันวะไม่ต้องถามถ้าใครถามแสดงว่าคุณไม่ใช่เกมนี้แน่แต่ถ้าคุณเดินเกมผิดแน่นอนพี่แม่งตัดสินกันไวมากชีวิตนี้คือแม่งรู้อะคือรู้เลยอะว่าเฮ้ยคือรู้กันในช่วงอายุของเราโอเคไหมเพราะเราเล่นหนักไงดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าพี่เดินเกมผิดแน่นอนพี่คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไปพี่ก็ต้องดูแลตัวเองไปแต่ข้อดีของมันคือพี่รู้ตัวไวนะข้อดีของเกมนี้คือพี่รู้ตัวไวนะเฮ้ยรู้ละที่ผ่านมาไม่ใช่ละเอาเวลาที่เหลือไปปลูกไร่มะนาวดีกว่ารวยอีกก็ใช่ไหมพี่แต่คือมันรู้ตัวไงดีกว่าบางคนเฮ้ยเหตุมาตั้งนานแล้วเว้ยยังไม่รู้ตัวอีกโอเคป่ะดังนั้นใครที่อยากจะรู้ตัวเองเร็วๆก็ต้องใช้วิธีการนี้เกณฑ์ขายของคนกลุ่มนี้มีอะไรบ้างมาดูเกณฑ์ขายครับอ้าวสไลด์ไม่มาอ้าวโทษทีครับนี่ครับสักครู่นะครับเกณฑ์ขายนะครับโอ้โหฟอนต์มันหายพี่จดได้ไหมเกณฑ์ขายของกลุ่มนี้อันดับแรกถ้าพี่เป็นพวกระยะสั้นพี่ใช้ฟิโบนัชชีครับจดไว้ครับฟิโบนัชชีหรือโลแวลูในรอบ5วันทำการครับอินดิเคเตอร์ตัวนั้นชื่อว่า LLV แล้วก็เลข5จดไว้นิดหนึ่งพี่ใน eFin มีพี่อินเสิร์ตตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า LLV แล้วก็ปรับพารามิเตอร์เป็นเลข5หมายความว่าถ้ามีการทำโลต่ำใหม่ในรอบ5แท่งราคาหรือ5วันทำการเนี่ยอินดิเคเตอร์นี้จะทิ่มหัวลงถ้าไอตัวนี้ยังไม่ทิ่มหัวลงแสดงว่ามันยังไม่ทำโลใหม่ในรอบ5แท่งราคาโอเคปะก็จะง่ายหน่อยไวดีเวลาการขายไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากเราเล่นสั้นอยู่แล้วทำโลต่ำกว่า5วันเราเพ่นละแมวละนะครับฟิโบนัชชีสามารถเอาไว้เป็นจุดเทคโปรฟิตก็ได้จุดสต็อปลอสก็ได้นะถ้าผมพูดในนี้คงยาวเลยนะครับก็แนะนำหนังสือตัวเองแล้วกันนะพี่นะเล่มแดงๆนะเป็นสีมงคลกับตลาดหุ้นบ้านเรามากนะพี่นะก็ไปซื้อเลยชื่ออะไรนะดูกราฟเป็นเห็นกำไรมีอธิบายเรื่องฟิโบนัชชีอย่างละเอียดที่สุดละในประเทศไทยตอนนี้นะพี่นะโอเคนะครับถ้าพี่เล่นกลางล่ะจัดหนักเหมือนกันนะแต่เล่นกลางพวกนี้ต้องคัดเลือกตัวหุ้นนิดหนึ่งนะไอ้พวกเล่นสั้นไม่ต้องคัดตัวลูกมากดูวอลุ่มดูเกณฑ์ซื้อมาเกณฑ์ขายมาขายแต่ถ้าพี่เล่นกลางพี่อาจต้องคัดเลือกตัวหุ้นนิดหนึ่งนะครับคัดเลือกตัวหุ้นนิดหนึ่งนะโดยใช้หลักการของเกณฑ์ซื้อหุ้นนะตัวนี้ใช้ low value ในรอบ20แท่งราคาครับผม low value ในรอบ20แท่งราคาครับหลักการคล้ายอันบนเห็นไหม low value 5ใช่ไหมครับแต่ปรับจากเลข5เป็นเลขอะไรนะครับ20
การที่ราคาหุ้นทำราคาต่ำใหม่ในรอบ20แท่งราคาหมายถึงราคาหุ้นทำราคาต่ำใหม่ในรอบ1เดือนโดยประมาณแปลว่าไม่ดีละหุ้นที่ทำโลต่ำใหม่ในรอบ1เดือนถือว่าไม่ดีละในเชิงเทคนิคถือว่าไม่ปลอดภัยละถ้าพี่ระยะกลางพี่ก็ใช้ตัวนี้ไปในการออกของพี่โอเคไหมครับตัวต่อไปนะออโต้เทรดอันนี้แนะนำสำหรับคนที่ไม่ชอบเฝ้าหน้าจอแต่ให้ตั้งเฉพาะตอนขายเดียวคือตอนซื้อพี่ยังซื้อเหมือนเดิมอะเกณฑ์ซื้อพี่เป็นยังไงดูวอลุ่มอะไรไงพี่ชุบเหมือนเดิมแต่เวลาขายให้ไปตั้งออโต้เทรดคือซื้อเสร็จแล้วตั้งเลยแล้วพี่ก็ไปเที่ยวเลยคือไม่ต้องไปสนใจละทำไมถึงยังต้องใช้ออโต้เทรดพี่เฮ้ยชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะบางทีเราตั้งตอนนี้เสร็จตอนเย็นเสร็จกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไปกินเหล้ากับเพื่อนฝูงก่อนอีกวันนอนไม่ตื่นว่ะคือนอนตื่นสายว่ะไม่ต้องเอาหนักไม่ต้องเอาหนักเอาเรื่องแย่นะเอาแค่นอนตื่นสายว่าตลาดเปิดไปเรียบร้อยแล้วปื๊ดเข้ามาพี่ถึงจุดสต็อปลอสแต่พี่ไม่อยู่หน้าจอเสร็จเลยหายไหมหายหมดดังนั้นแล้วเนี่ยออโต้เทรดช่วยพี่ได้ฟรีด้วยนะครับฟรีด้วยนะตั้งเลยเช่นพี่ซื้อเสร็จปุ๊บตั้งเลยให้ทำโลต่ำกว่ารอบ5วันบายเลยบายบายทำโลต่ำถ้าเราเป็นนักระยะกลางตั้งไว้เลยทำโลต่ำกว่า20วันบายเลยเว้ยแสดงว่าชีวิตนี้ตอนนี้พี่ใส่ใจแค่ตอนซื้อพอตอนขายให้คนอื่นทำไปให้ระบบทำไปแล้วมันตั้งได้ประมาณ180วันล่วงหน้าด้วยคือตั้งเสร็จแล้วสัญญาเนี่ยค้างไว้180วันเลยโอเคป่ะแปลว่าพี่ไม่ต้องมาสนใจมันแล้วพี่ก็ใส่ใจแกเกณฑ์ซื้อพอแล้วอันนี้สบายเลยพี่เหมาะกับคนที่ไม่ต้องมาไม่มีเวลามากนะผมก็แนะนำออโต้เทรดใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับตั้งเงื่อนไขออโต้เทรดแต่ออโต้เทรดตั้งเงื่อนไขฟิโบนัชชีไม่ได้แต่ว่าตั้งโลว์แวลูได้นะครับ5วัน20วันตั้งได้นะครับนะปึ๊บการถือแบบที่2เมื่อกี้เราถือแรกแบบอะไรนะแบบกระจุกใช่ไหมแบบที่2ครับพี่มีกระจุกก็ต้องมีกระจายพี่ไอ้พี่ประพกรับความเสี่ยงไม่ค่อยได้ถือกระจายเอาวะอัดไปเยอะๆเอาปริมาณตัวไว้ก่อนแล้วเล่นตัวหนึ่งไม่ค่อยมากด้วยพวกนี้มีจริตยังไงครับเป็นพวกชอบกระจายความเสี่ยงโหใครจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้มันไม่ศึกษามาดีซัดไปถ้าเต็มเหนียวเลยเกิดมันลงมาหนักๆทำไงดีวะกระจายไปกระจายไปเอาตัวเยอะมีความลังเลในการตัดสินใจบ้างรับแรงกดดันได้เล็กน้อยโหแบบไปให้เดทเทรดหรือเล่นไม้หนักๆคงไม่ไหวแต่เรามีความรับแรงกดดันได้บ้างคือนักลงทุนต้องมีรับแรงกดดันได้บ้างนะพี่นะเราเข้ามาเป็นนักในเชิงเทคนิคเนี่ยนะเราก็อยู่ในโหมดนี้เปอร์เซ็นต์วินไม่ต้องสูงมากพี่เอาสัก 30-50% พอกลยุทธ์กลุ่มนี้เป็นยังไงเนาะเปอร์เซ็นต์วินก็ไม่สูงแล้วเราจะชนะยังไงเนาะแต่กลยุทธ์ของทีมนี้ต้องเล่นเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดที่อีฟินเขาแบ็กเทสมาแล้วพรูฟมาคือ 2% ของพอร์ตจดไว้นะครับแปลว่าถ้าพี่ใช้กลยุทธ์ที่ 2% ของพอร์ตแปลว่าพี่จะมีหุ้นในพอร์ตกี่ตัวครับกี่ตัวครับ50ตัวตายแล้ววะชีวิตเราแม่งจะไปดูไงว่าหุ้นทั้ง50ตัวกระจายความเสี่ยงมากไปไหมแต่จริงๆเป็นเรื่องจริงพี่ลองคิดภาพดูถ้า GL คือ1ใน50ตัวของพี่แล้ว GL ลงวันนั้นพอร์ตพี่ไม่สะเทือนเลยเพราะ GL คือ 2% ของอะไรครับของพอร์ตพี่โอเคไหมเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาไงเราถึงต้องกระจายความเสี่ยงไงนี่คือวิธีการเล่นของเราแต่ถ้าคุณเลือกแนวทางนี้คุณต้องมีเมทริโลจีที่ดีในการคอนโทรลหุ้นใน50ตัวของพี่ดังนี้ครับพี่แล้วก็ว่ากันไปตามนี้ครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูวิธีการขายหรือเมทริโลจีของกลุ่มนี้เราต้องดูผลลัพธ์ของการถือกระจายก่อนถ้าพี่ถือกระจายผลลัพธ์จะมาเป็นยังไงครับพี่ดีครับพี่โอมาอีกแล้วพี่เฮ้ยยังรวยได้อยู่เว้ยวิธีการนี้ยังรวยได้ยังพรูฟได้10ปียังรวยได้นะครับตลาดเป็นขาขึ้นในการเลือกหุ้นนะครับพี่เลือกหุ้นตามวิธีการที่เช้าๆที่อาจารย์แต่ละท่านมาสอนนะใช้วิธีการนั้นนะพี่นะ
แล้วใช้การสต็อปลอสที่ผมจะบอกพี่นะพี่ยังสามารถรวยได้พวกกองทุนทั้งหลายหรือพวกโรบอททั้งหลายก็ใช้หลักการอย่างนี้เล่นหุ้นตัวหนึ่งไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่อาศัยความเร็วเลือกเข้ามาเลือกเข้ามาตัวไหนหลุดก็ขายไปตัวไหนไม่หลุดก็รันไปโอเคไหมแต่ถ้าพี่เดินเกมผิดแม่งเล่นจนแก่เลยเว้ยคือมันต่างกับเมื่อกี้นี้ไอ้เมื่อกี้เล่นกระจุกเนี่ยไม่จบในวัยของเราอ่ะคือ5ปีแม่งรู้แล้วเฮ้ยตังหมดรู้แล้วเล่นกระจุกนี่แม่งจบเลยฟันทงกันไปเลยแต่เล่นกระจายเนี่ยบางทีเล่นจนแก่เลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเฮ้ยมันที่ผ่านมาทำถูกว่ารู้สึกตัวอีกทีแม่งเกษียณไปเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะเฮ้ยมันแปลว่าในการวาง MM อ่ะมันมีผลนะพี่ MM มันมีผลนะที่ผมบอกพี่ว่าเลือก 2% ก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าอีฟินก็ตอนที่แบ็คเทสมาเนี่ยเวลาที่ 2% เนี่ยมันมีการโรเททของหุ้นได้ดีครับพี่เขาว่าโรเททของหุ้นได้ดีแปลว่าเวลามีเกณฑ์ซื้อมาฟังดีนะครับเวลามีเกณฑ์ซื้อมาเราจะมีกระสุนไปซื้อหุ้นตัวใหม่โอเคไหมครับระหว่างที่เราซื้อมาหุ้นตัวนี้เข้ามาในพอร์ตเราถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์ขายหุ้นตัวนี้ยังเป็นไงครับยังถืออยู่ไหมถืออยู่พอถึงเกณฑ์ขายหุ้นตัวนี้ขายไปคืนกระสุนกลับมาคราวนี้พี่มีกระสุนตั้ง50นัดแปลว่าพี่มีเวลาโรเททตั้งเยอะโอเคไหมระหว่างที่พี่ซื้อก็ซื้อไปยิงไปเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ถึงเกณฑ์ขายก็คืนเม็ดเงินมาเพื่อไปยิงตัวใหม่ดังนั้นแล้วเนี่ยเม็ดกระสุนประมาณ50นัดเนี่ยเพียงพอที่จะโรเททในการที่จะมีเงินไปยิงนกตัวใหม่หรือยิงหุ้นตัวใหม่ถ้าพี่วางเงินน้อยไปเช่นพี่วาง 10% ของพอร์ตเฮ้ยโทษทีถ้าพี่วางมากไปวาง 10% ของพอร์ตเป็นไปได้ไหมซื้อครบ10ตัวไปเรียบร้อยแล้วตัวที่11มาไม่มีตังค์ไปซื้อตัวที่11เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้และไอ้ตัวที่11นั่นแหละแม่งบิ๊กช็อตคือขึ้นไกลสุดเลยไอ้10ตัวที่ซื้อมาตอนแรกแม่งไซด์เวย์อย่างเดียวเลยโอเคไหมดังนั้น50ตัวเนี่ยมันจึงพอจะมีเวลาให้โรเทตในระยะเวลาของมันได้บ้างดังนั้นถ้าพี่วางผิด MM ผิดพี่เล่นจนแก่งี้เลยพี่พอร์ตมันไม่โตโอเคนะครับอันนี้เดินเกมผิดนะของคนเล่นกระจายนะแต่พี่ก็กำลังจะมีคำถามตามมาว่าเฮ้ยแล้วเล่นกระจายเนี่ยมันจะขายยังไงวะหุ้นทั้ง50ตัวพี่ต้องรันเทนเท่านั้นอันดับแรกเกณฑ์ขายต้องห้ามซับซ้อนฟังดีนะครับเกณฑ์ขายต้องห้ามซับซ้อนเฮ้ยมีหุ้นอยู่ตั้ง50ตัวแม่งต้องเอาไปนั่งดูไหมว่าหุ้นตัวนี้ติดฟิโบนัชชีที่เท่าไหร่หุ้นตัวนี้มีอะไรครอสโอเวอร์อะไรกันหุ้นตัวนี้วอลลุ่มเป็นยังไงวันนี้เป็นอะไรต้องเข้าไปดูไหมลองคิดภาพดูถ้าเกณฑ์ขายของพี่ซับซ้อนมากเท่าไหร่แปลว่าพี่ต้องเอาเกณฑ์ขายที่ซับซ้อนนั้นนะเข้าไปคูณกับจำนวนหุ้นที่พี่ถือครองอยู่โอเคไหมครับแปลว่าพี่จะขายไม่ทันหรอกดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่เล่นแบบนี้ครับอาศัยแค่ว่าเขาดูภาพรวมของพอร์ตตัวเองดูภาพรวมพอร์ตเองเกณฑ์ขายก็ไม่ซับซ้อนผมแนะนำว่ามีแค่2เกณฑ์พอครับคือเกณฑ์ระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นเหมือนเดิมครับโลแวลูในรอบกี่วันครับ20แท่งราคาส่วนระยะยาวใช้ค่าเฉลี่ยของราคาปิดในรอบ100แท่งหรือ SMA 100นะครับสามารถไปเติมเส้นนี้ได้อีฟินเขาก็สามารถตั้งเงื่อนไขตรงนี้เข้าไปในออโต้เทรดได้ซึ่งผมก็แนะนำหรือ highly recommend อย่างสูงว่าพี่ต้องใช้ถ้าใครจะเลือกเดินทางนี้เราเป็นคนตัดสินใจช้าเราเป็นคนมีความลังเลเราเป็นคนรับความเสี่ยงต่อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากไม่ได้เราจะเลือกเส้นทางนี้พี่ต้องใช้ออโต้เทรดเท่านั้นเหตุผลคืออะไรครับแปลว่าพี่จะใช้เวลาแค่ตอนเลือกหุ้นกับตอนซื้อแต่ตอนขายเป็นไงครับระบบตัดสินใจแทนพี่ทั้งหมดโอเคไหมแปลว่าพี่หลับสบายอะไม่ต้องมานั่งคิดวันไหนเซตแพนิควันไหนอะไรยังไงไม่สนใจเซตแพนิคแต่ราคาไม่ถึงเกณฑ์ขายมันก็ไม่ขายโอเคไหมเออแต่ออโต้เทรดมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งถ้าพี่จะใช้นะถ้าใครเป็นคนที่เก่งในเทคนิคอลด้วยนะแล้วรู้ว่าเซตอินเด็กซ์เป็นขาลงโอ้ยอย่างรู้ภาพใหญ่เป็นขาลงมุดรู้ภาพใหญ่ภาพใหญ่เป็นขาลงออโต้เทรดแม่งมีไอคอนอยู่อันนึงเป็นรูปไม้กวาดกดตึ๊บมันจะมีให้เลือกอยู่2อันเซลกับเซลออล
เซลล์แม่งคือจะเซลล์ตัวไหนอะเอาเลือกเอาเลยพี่จะเลือกตัวไหนก็ได้เซลล์แต่ถ้าเซลล์ออลกรุณาเปิดลำโพงให้ดังๆเพราะว่าเสียงแม่งจะเพาะมากหุ้น50ตัวมันจะดังเงี้ยคือแม่งขายราคา MP ลวดแต่ว่าพี่ตั้งใจจะขายหมดโอเคไหมเซลล์ออลนี่คือประมาณว่าเฮ้ยสมมติว่าพี่ดูพอร์ตรวมพี่ละตอนนี้เซตอินเด็กซ์เป็นขาลงเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไม่เอาแล้ววะพอละเดี๋ยวเก็บเงินสดคืนให้หมดเดี๋ยวกลับมาเริ่มปั้นตัวที่1ใหม่กดไม้กวาดปุ่มเดียวปึ๊บหายหมดทั้งพอร์ตพี่นั่งหัวเราะอยู่คนเดียวโอเคมั้ยเฮ้ยไปลองเล่นสนุกมากเลยนะแต่ขอแนะนำว่าให้มีสติทุกครั้งก่อนกดไอ้เซลล์กับเซลล์ออลแม่งติดกันเลยติดกันเลยพี่มันไม่มีอะไรห่างกันออกจากกันเลยดูให้ดีๆแล้วมันถามพี่ว่าเอาจริงเปล่าคือประมาณว่าเออชัวร์นะเออแล้วพี่กดคอนเฟิร์มไปเลยพี่ทั้งพอร์ตเลยนะแนะนำใครจะเลือกเส้นทางนี้เราเป็นคนรับความเสี่ยงได้น้อยกรุณาใช้เส้นทางนี้ออโต้เทรดโอเคไหมครับจดไว้นะ2เงื่อนไขของการขายนะครับโลวัลูในรอบ20แท่งราคาทำโลต่ำในรอบ20แท่งราคาแล้วก็หลุด SMA 100นิดหนึ่งครับก่อนที่ผมจะพูดไปเซ็ตถัดไปผมลืมพูดไปพี่รู้ไหมครับว่าไอ้โลวัลูในรอบ20แท่งราคาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรอราคาปิดมันเป็นราคาเรียลไทม์เลยการที่ราคาโลทำต่ำในรอบ20แท่งราคาเนี่ยโอเคในเชิงเทคนิคอลน่ะถือว่าเสียหายไปละต่อให้ไม่ใช่ราคาปิดก็ตามนะซึ่งโลวัลูในตัวออโต้เทรดเนี่ยมันขายให้พี่เลยถ้าทำต่ำกว่า20แท่งราคาทันทีเรียลไทม์แต่ SMA 100ตามสูตรของมันคือใช้ราคาอะไรครับราคาอะไรครับราคาปิดแปลว่าพี่ต้องรอประมาณเท่าไหร่ครับสิ้นวันใช่มั้ยออโต้เทรดก็สามารถทำได้ตั้งเวลาได้ว่าเฮ้ยถ้าช่วงเวลาใกล้ๆและใกล้ๆตลาดปิดเอาสัก 4:00 ถึง 4:30 นะถ้า 4:00 มาแล้วเนี่ยราคาหลุด SMA 100เนี่ยมันจะขายให้พี่แต่ถ้าในระหว่างวันหลุด SMA 100เนี่ยไม่ขายนะโอเคปะเพราะเราถือว่าเราอิงด้วยราคาอะไรครับราคาปิดถูกต้องซึ่งประมาณ 4:00 ถึง 4:30 ครับเราอนุมานว่าใกล้ราคาปิดแล้วสามารถใช้ได้ตั้งเวลาได้ด้วยเออนะงั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องการแกว่งระหว่างวันเช่นเฮ้ยมันมาแกว่งโดนแล้วมันดีดกลับไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้า 4:00 มันลงมาปุ๊บเอาแล้ววะเรารับความเสี่ยงตัวนี้ไม่ได้แล้วเราก็เลิกไปโอเคมั้ยแต่มันแค่ 2% ของพี่เองไม่ต้องกังวลนะงั้นใครใช้สูตรนี้ชีวิตพี่จะมีความสุขกับการเลือกหุ้นกับการซื้อการขายแม่งตัดเลยพี่ตัดเลยนะแนะนำสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับมีถือกระจุกมีถือกระจายอันสุดท้ายพี่แบบที่3มามั้ยแม่งถือกระจาดเลยนี่คือชื่อแม่งเตรียมพร้อมเทอ่ะเทกระจาดเลยพี่นะมีถือกระจุกถือกระจายเฮ้ยแล้วถือกระจาดเป็นไงวะถือกระจาดนี่เขียงกระจาดเลยพี่ข้างล่างมันจะเล็กๆหน่อยแล้วก็อันใหญ่ๆขึ้นมาใช่มั้ยพี่ถือใช่ปะแล้วก็เวลาเติมเข้าไปก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาใช่ป่ะถั่วเลยพี่นะใครชอบถั่วบ้างเยี่ยมมากพี่มาถูกทางละแต่คนมาอย่างเงี้ยมันจะต้องมีวิธีการเลือกหุ้นที่ไม่เหมือนคนอื่นโอเคป่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคนกลุ่มนี้วินนะเว้ยวินแล้วก็รวยด้วยเหมือนกันนะเพราะพวกเศรษฐีในบ้านเราเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันหรือพวกกองทุนก็ใช้พวกเงินมากส่วนมากพวกเงินมากก็ใช้วิธีการนี้คือรู้อยู่แล้วหุ้นตัวนี้มันโอเคไม่ต้องสต็อปลอสไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นลงมาเป็นไงครับเพิ่มโอเคไหมแต่วิธีการของตัวนี้พี่แม่งต้องเลือกหุ้นหน่อยนะเลือกหุ้นที่ดีหน่อยนะไปดูก่อนพวกนี้มีอะไรบ้างพวกนี้พวกรับความเสี่ยงได้ต่ำสุดเลยต่ำสุดละรับแรงกดดันก็ไม่ค่อยได้ด้วยแรงกดดันนี่การแข่งขันนี่ไม่ชอบเลยมีใครไหมเวลาต้องขึ้นมาพูดบนเวทีแล้วรู้สึกมวนท้องใครไหมเวลาไปเล่นไปสมัยเรียนแล้วเวลาจะวิ่งแข่งกับเพื่อนๆแล้วรู้สึกแม่งรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนไม่ค่อยอยากจะแข่งด้วยหรืออะไรก็ตามที่มันแข่งแล้วมันรู้สึกมือสั่นๆอ่ะคือรับแรงกดดันได้ไม่ค่อยได้ใจเราต้องนิ่งเราต้องเปลี่ยนมาเล่นวิธีนี้ถัดไปก็คือเปอร์เซ็นต์วินก็ไม่ต้องมากด้วยพี่ไม่จำเป็นต้องสูงด้วยครับแล้วก็ใจลึกๆของคนกลุ่มนี้เป็นพวกที่ยอมรับการคัดลอสไม่ได้รับไม่ได้เงินของฉันมาคัดทำไมเพราะที่ผ่านมาเคยคัดแล้วมันทำไมครับมันเด้งใส่หน้ามันเกิดความเจ็บปวด
แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่อยากจะคัดอ่ะคนกลุ่มนี้ต้องทำยังไงครับต้องมีวิธีการเลือกหุ้นที่ดีครับและไม่ต้องมาก 1-3 ตัวพอคัดเลือกหุ้นที่ดีครับ MM ต้องเทพ MM ก็คือการถัวแหละพูดไปให้มันดูดีไหมล่ะคือมันต้องเทพพี่เห็นพวกวิธีการใช้ตระกูลพวก DCA ไหมเคยได้ยินว่า DCA ไหมดอลลาร์คอสไอ้นั่นก็เป็นตระกูลการถัวอย่างหนึ่งพวกใครจะเล่นดอลลาร์คอสกรุณาครับเลือกหุ้นให้ถูกตัวก่อนครับโพล่าใช่ไหมยูใช่ไหมอะไรที่เรารู้สึกว่างบมันไม่ใช่หรืออะไรไม่ใช่เราไม่ควรจะมาแต่เป็นหุ้นที่มันดูโกรธดูดีวิธีการดูก็ไม่ยากครับไปดูเศรษฐีบ้านเราครับเอานามสกุลไปเช็คใน Google เคยทำไหมอ้าวไม่รู้เหรอเอานามสกุลใส่ปุ๊บรู้เลยว่าคนที่ถือหุ้นอะไรบ้างรู้ไหมเคยทำไหมไม่เคยใช่ปะเดี๋ยวรออ่านบทความรอบหน้าเดี๋ยวจะเขียนบทความลงอีฟินไม่รู้จริงไงไม่รู้ใช่ไหมมุมมใส่นามสกุลของใครอะเสียยักษ์ก็มาเงี้ยจะรู้เลยว่าตระกูลเสียยักษ์ถือหุ้นอะไรอยู่บ้านไม่รู้ใช่ไหมอัปเดตให้ด้วยนะเวลามันออกไปก็จะออกไปเดี๋ยวจะเขียนวิธีบอกให้นึกว่ารู้กันอยู่แล้วรออ่านอีฟินบทความนะทางเว็บไซต์อีฟินนั้นไทยรออ่านนะรออ่านเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับหรือถ้าพี่ไม่มั่นใจในตัวหุ้นมีอะไรไหมที่จะสามารถลงทุนแล้วชนะได้คำตอบคือมีครับพี่ไม่ใช่หุ้นนะเป็น ETF ของ Index ครับ ETF ของ Index ซื้อขายในอะไรอ่ะในโปรแกรมเทรดหุ้นปกติเลยนะครับตัวนั้นชื่อว่า TDEX จดไว้ครับตัว T ครับตัว D ครับตัว E ครับตัว X ครับตัวนี้ไม่ใช่หุ้นนะครับเป็น ETF ของ Index นะครับตัวนี้ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาดตลาดขึ้น 15% มันก็ขึ้นประมาณแถวๆนั้นแถมมีปันผลให้อีกประมาณ 3% เก็บแคชเข้ามานะครับทีเด็กนะครับแต่ถ้าตลาดติดลบ 10% มันก็ติดลบด้วยนะแต่พี่ไม่ต้องกลัวนะครับเราต้องเชื่อว่าเซตอินเด็กต้องไป 2,000 เฮ้ยต้องไปดิแต่คงไม่ใช่2ปี3ปีนี้นะแต่เราเชื่อว่าระยะยาวต้องไปอ่ะโอเคไหมดังนั้นหุ้นกลุ่มนี้ครับพี่ไม่จำเป็นต้องซื้อตอนราคาเบรกไฮเลยครับเพราะเราซื้อถูกตัวแล้วไงในประวัติศาสตร์ของการที่เขาเช็คมาเนี่ยการที่คุณลงทุนในตลาดเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยแล้วคุณซื้อหุ้นถูกตัวเนี่ยคุณไงต้องกำไรเพราะว่าเซ็ตอินเด็กซ์มันให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากในธนาคารอยู่พี่ก็รู้ใช่ไหมไม่งั้นพี่จะมาเล่นหุ้นทำไรโอเคป่ะและไอ้ตัวนี้มันให้ผลตอบแทนเท่ากับตลาดไงดังนั้นพี่วินอยู่แล้วในตัวหุ้นตัวนี้ชื่อว่าทีเด็กนะตัวนี้ไม่ต้องเบรกไฮไม่ต้องวันไหนเขียวต้องซื้อแดงต้องซื้อจดไว้ครับแดงต้องซื้ออ้าวมันถูกตัวแล้วนี่จะไปซื้อแพงทำไมอ่ะหน้าที่เราต้องซื้ออะไรครับให้ราคาอะไรครับราคาถูกถ้าพี่พวก DCA เขาจะบอกพี่ว่าต้องเก็บสะสมเดือนหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่โอเคใช่ไหมรู้ไหมครับกลยุทธ์เนี่ยมันมาจากพื้นฐานมาจากพวกมาร์ตินเกลเคยเห็นไหมใครเคยเล่น Forex นักจะได้ยินพวกคำพูดนี้นะเป็นกลยุทธ์ของการเบิ้ลล็อตเข้าไปซื้อเพิ่มเข้าไปไอ้ DCA ที่บอกให้พี่ซื้อทุกเดือนทุกเดือนน่ะก็ต้องการจะบอกให้พี่อะครับเงินไม่จำกัดเพราะสุดท้ายเนี่ยมันมีคนมันมีเซียนพนันที่เคยเอาชนะบ่อนได้ด้วยการถัวไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแต่เงินไม่จำกัดผิดก็เบิ้ลผิดอีกใช่ไหมเบิ้ลอีกผิดอีกใช่ไหมเบิ้ลอีกเดี๋ยวพอถูกมันคืนหมดเรียบเลยโอเคไหมครับแต่บ่อนต้องห้ามเลิกก่อนนะถ้าบ่อนเลิกก่อนเราก็เจ๊งเหมือนกันมาเปรียบเทียบในราคาหุ้นเขากล้าเบิ้ลแสดงว่าเขากล้ามั่นใจในโปรดักที่เขาเล่นว่าเขามีโอกาสจะชนะเขาเลยกล้าเบิ้ลพี่เล่นในทีเด็กเพราะพี่ก็มั่นใจว่าทีเด็กโตตามตลาดตลาดยังไงก็ต้องขึ้นลงมาเป็นที่พึ่งการเก็บแล้วกลยุทธ์กลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่เล่น3วัน5วันเป็นคนที่เล่นถืออะไรครับยาวไหมยาว VI เลยยังได้เลยนะครับแล้วที่ไอ้นักการพนันนั้นมันเบิ้ลไปเรื่อยน่ะมันก็คือเหมือนที่พี่เอาเงินมาซื้อเพิ่มทุกเดือนทุกเดือนไง DCM มันคือกลยุทธ์ให้พี่บอกว่าต้องเอาเงินซื้อเพิ่มทุกเดือนเพื่อจะถัวราคาต้นทุนไปเรื่อยนึกออกไหมดังนั้นวิธีการถือกระจาดก็คือพี่ต้องเงินไม่จำกัดอย่าลาออกจากงานนะ
ทำงานต่อไปทำ OT ให้มากๆเอาเงินทุกอย่างเตรียมตัวเลยพี่เพราะพี่เลือกหุ้นถูกตัวแล้วตอนนี้คือพี่รอเวลาอย่างเดียวแล้วที่จะเป็นของพี่ได้ตังค์แน่นอนโอเคป่ะครับมีตัวหนึ่งนอกจากทีเด็กมาใหม่ครับน้องใหม่ครับตัวนี้ชื่อว่า BMSCITH ครับจดไว้ครับ B boyMSCI แล้วก็ TH ครับเป็นการคัดเลือกหุ้นคุณภาพเยี่ยมของตลาดประมาณ30ตัวที่ติดเงื่อนไข MSCI เอามาทำอินเด็กซ์ของตัวเองดังนั้นตัวนี้ก็จะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการดึงออกดึงเข้าตัวไหนไม่ดีก็ดึงออกตัวไหนดีก็ดึงเข้ามาดังนั้นพวกนี้สบายครับพี่ลงใช้กลยุทธ์ลงแล้วซื้อไม่ต้องสต็อปลอสโอเคไหมครับซื้อเพิ่มไปอย่างเดียวเลยนะครับถ้าพี่เลือกเกมนี้ชีวิตนี้พี่จะเฝ้ารอให้ราคามันลงขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ชอบเฮ้ยขึ้นไปไม่เงินเราไม่พอเว้ยรอลงนิดหน่อยจะได้เก็บเพิ่มของยิ่งเยอะคนเลือกเดินกลยุทธ์นี้คุณมีทางออกผลลัพธ์อยู่2จุดจุดที่1พี่เป็นเลโอนาร์โดดิคาปิโอยังมาในรอบนี้ยิ่งช่วงวิกฤตมาใครที่ลงทุนส่วนมากเศรษฐีบ้านเราเติบโตมาจากช่วงวิกฤตทั้งนั้นเลยโอเคไหมครับใครที่ลงทุนมายังประมาณสัก5ปี6ปีอาจจะยังไม่เจอแต่เดี๋ยวต้องเจอวันที่วิกฤตนะครับก็เป็นวันที่พี่สามารถเข้าไปสะสมพวกนี้ได้ยิ่งถ้าพี่มีความรู้ในเชิงเทคนิคด้วยพี่สามารถทำแซฟได้ SAP รู้จักไหมครับช็อตอะเกนพอร์ตขายก่อนแล้วกลับมาซื้อคืนด้วยหุ้นตัวเดียวกันเช่นราคาทีเด็กขึ้นไปกำไรพอใจแล้วหรือกำไรแล้วแล้วก็หลุดแนวโน้มด้วยขายก่อนแล้วกลับมาซื้อคืนข้างล่างทำได้ถ้าซื้อแล้วอ้าวปรากฏว่ายังลงอีกซื้ออีกไหมซื้ออีกไหมครับซื้อเสร็จแล้วยังลงต่อซื้ออีกไหมครับก็ซื้ออีกก็เกมนี้มันต้องซื้อไปเรื่อยๆนึกออกไหมเพราะสุดท้ายมันจะกลับมาไงคนเลือกนิดหนึ่งครับผมลืมพูดไปใครที่เลือกถือกระจายกับถือกระจัดกรุณาออกกำลังกายให้มากๆเข้าฟิตเนสทุกวันเพราะอะไรครับพี่ชีวิตพี่ต้องยืนยาวเท่ากับพอร์ตเฮ้ยต้องยืนยาวดิวะเราต้อง80ให้ได้ดิวะเฮ้ยถึงออกไหมแต่ถ้าพี่เลือกอันแรกพี่ไม่ต้องออกกำลังกายหรอกพี่ไปสัมมาเลเทมเอาได้เลยพี่เพราะว่ามันรู้ตัดสินไปใน5ปีพี่ก็รู้ตัวแล้ว5ปี10ปีไม่เกินนี้พี่รู้ตัวแล้วแต่ถ้าใครเลือก2เกมนี้ออกกำลังกายให้มากๆพี่เพราะพอร์ตเราต้องร่างกายเราต้องยืนยาวพอกับพอร์ตถ้าพี่เดินเกมผิดเช่นไม่ได้ซื้อทีเด็กไม่ได้ซื้อ BMSCITH แต่ไปซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งแล้วเราคิดว่าตอนนี้หุ้นตัวนี้มันน่าจะดีในอนาคตถัวมาเรื่อยเลยพี่ถัวมาเรื่อยเลยถัวมาเรื่อยเลยแบบบ้านปูอะไรเงี้ยตั้งแต่800ไล่มาถัวมาเรื่อยเฮ้ยแต่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโอเคตอนนี้คือมันโอเคละแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าถัวไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยน่ะชีวิตเราต้องยืนยาวตามมันนะถ้าพี่เดินเกมผิดลูกหลานเต็มพี่เดี๋ยวคือพี่แก่พี่ก็รวยระดับหนึ่งมีความมั่งคั่งระดับหนึ่งแต่ลูกหลานจะมาล้อมรอบพี่มากเลยครับทุกคนมารอเลยครับมารอพอร์ตที่มารอพอร์ตจากพี่นี่แหละแต่มันมีความสุขเฮ้ยพี่ก็เล่นมามีความสุขหลอดพี่ก็มีเงินนะการสะสมเข้าไปเนี่ยพี่ก็สามารถสะสมได้แล้วจริงเนี่ยตามสถิติที่แบ็กเทสมาเนี่ยคนที่เล่นหุ้น10ปีเนี่ยคือไม่มีใครเจ๊งอ่ะนึกออกไหมถ้าคุณเลือกถูกตัวนะและคำว่าถูกตัวของผมก็คือตัวเนี้ย ETF Index นี่แหละคือมันถูกตัวไงเพราะไอ้คำว่าถูกตัวของเขาคือ10ปีของเขาเนี่ยเขาวัดจากเซ็ตอินเด็กซ์โอเคไหมว่าเซ็ตอินเด็กซ์โตเท่าไหร่อะไรยังไงรอบ10ปีโอเคไหมครับดังนั้นแล้วตัวเนี้ยเทียบเท่ากับเซ็ตอินเด็กซ์อยู่แล้วดังนั้นพี่ไม่ต้องกังวลนะครับ10ปีสามารถที่จะมั่งคั่งได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินที่พี่อัดเข้าไปในแต่ละเดือนดังนั้นผมต้องบอกพี่ไงอย่าเลิกทำงานแล้ววิธีการนี้พี่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอไหมต้องนั่งเฝ้าไหมครับไม่ต้องนะพี่ก็สามารถทำได้นะครับพี่สบายสบายเลยคนเล่นเกมนี้นะครับอ่ะเทคนิคครับของพวกขายก็ถือกระจาดครับพี่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วพี่ก็ต้องเทกระจาดเมื่อสบายใจอยากได้กำไรเท่าไหร่อ่ะเช่นเราซื้อมาแล้วเราพอใจกำไรนี้แล้วเราก็ขายก่อนก็ได้ขายเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาทยอยซื้อเลยครับซื้อคืนอ้าวซื้อแล้วลงต่อขาดทุนสมมติซื้อแล้วเอาดันกำไรอีกเว้ยขายก็ได้ดีกว่าพอซื้อแล้วอ้าวเฮ้ยขาดทุนเว้ยไม่เป็นไรเพิ่มเข้าไป
เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวพอกำไรอ้าวสบายใจละขายต่อถูกตัวแล้วนี่คิดอะไรมากมายที่เหลือคืออะไรครับกรุณามีร่างกายแข็งแรงเทียบเท่ากับพอร์ตตัวเองครับนะโอเคนะกลยุทธ์นี้ยังสามารถใช้ออโต้เทรดได้ด้วยสำหรับคนไม่ค่อยมีวินัยก็สามารถให้ออโต้เทรดสั่งซื้อทุกเดือนได้ครับจะให้สั่งซื้อเท่าไหร่พี่เอาเงินไปรอไว้เลยเดี๋ยวมันก็สั่งซื้อให้ทุกเดือนเดือนเท่าไหร่ก็บอกมันไปนะครับแล้วก็เวลาขายพี่สามารถตั้งขายเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นี่แล้วกำไรพอใจกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพอถึงเปอร์เซ็นต์เป้าหมายที่พอใจมันขายพี่เลยพี่ก็มาซื้อใหม่โอเคไหมใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าคนบอกเฮ้ยไม่ต้องใช้ออโต้เทรดหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ดูทุกวันอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็สามารถที่จะเข้ามาทำได้แต่ใครเลือกถือกระจายกรุณาใช้ออโต้เทรดจดไว้นะครับนะโอเคสุดท้ายแล้วพี่จบแล้วมีถือกระจุกถือกระจายถือกระจัดจบในคลาสนี้ไป20นาทีนี้ผมอยากให้พี่รู้ตัวเองว่าจริงๆเราควรจะเดินเกมทางไหนรู้ให้ได้เดินทางไหนโดยการถือแบบไหนแล้วพี่มีความสุขที่สุดนะครับดูที่ตอนถือยังไงมีความสุขที่สุดเลือกเส้นทางนั้นนะพี่นะเมื่อพี่เลือกเส้นทางนั้นแล้วผมขอให้พี่ประสบความสำเร็จเป็นดีคาปริโอทุกคนครับพี่ขอบคุณมากครับ